ความสุข ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับตนและสังคมโดยรวมสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็เจอกันแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้นะไม่รู้จะบอกว่าไงดีอย่างนี้ไปไหนอ่ะนะอย่างนี้พื้นฐานอย่างนี้พื้นฐานธรรมชาติหนีไปไหนก็ไปไม่รอดหรอกครับหนีธรรมชาติหนีไม่ออกหรอกครับใช่ไหมครับจะไปไหนจึงจะหนีพ้นกฎเกณฑ์ธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎอนิจจังก็กฎอันเดียวกันนั่นแหละครับ กฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎอนิจจังก็คือกฎเดียวกันนั่นแหละอธิบายอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะ
วัฏฏะคือเรื่องของโลกใบนี้นะในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมแล้วหลงจ้อง31ภพภูมินั่นแหละกฎอนิจจังหรือกฎการเปลี่ยนแปลงเนาะกฎธรรมชาติก็แปลว่าอยู่ในโลกนี่นะที่ว่าสารเสพภพภูมิอยู่ในโลกนี่แหละครับไปไหนเนาะตายแล้วเกิดแล้วตายก็วนอยู่ตรงนี้แหละครับจนกว่าจะพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ได้นู่นแหละจึงจะไปวนไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกแล้วจ้าสนไหมล่ะสนชาติสุดท้ายกันไหมล่ะถ้าใครก็ตามที่ฉนสนชาติสุดท้ายนะฮะนับหนึ่งไม่เคยนะไม่เคยทำอะไรทำซะ ไม่เคยกินอะไรกินซะไม่เคยดูอะไรดูซะไม่เคยฟังอะไรฟังซะไม่เคยดมอะไรดมซะไม่เคยจับต้องสิ่งของเย็นร้อนอ่อนแข็งเคยซะ เห็นไหมครับงานเนี่ยถ้าใครหวังเป็นชาติสุดท้ายนะ ถ้าไม่หวังก็ไม่ระว่าอะไรกันจะมาล่ะทีนี้ผู้ที่เคยดมเคยกินเคยฟังเคยสารพัดเคยกันแล้วกันนะถามว่าพอหรือยังพอหรือยังพอแล้วก็ลดได้หรือยังละได้หรือยังหยุดได้หรือยังหยุดอีกนานเท่ากับเท่าใดต้องคอยขบคิดพิจารณากันแล้วเนาะที่แน่ไม่มีหาให้มีไม่เคยหาให้เคยไม่มีหาให้มีเช่นของอยู่ของกินของใช้แหละของเก็บนั่นตั้งเป้าเลยนะพี่นะของอยู่ อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเวลานอนก็จะได้นอนตาหลับหลับตานอนไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังไม่ต้องระแวงก็แปลว่าอยู่สถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นอิสระพอประมาณนะครับก็ห้องส่วนตัวอยู่ส่วนตัวอย่างเงี้ยนั่นมีไม่มีหาให้มีซะโยมว่าไปโน่นส่วนอาตมามีแล้วกุฏิอาตมามีแล้วก็ไม่ได้วิตกอกกระเพื่อมอาตมามีเรียบร้อยแล้วโยมมีได้ยังเงี้ย ถ้าไม่มีหาให้มีนะจะหาได้ยังไงทีเนี้ยก็ต้องประกอบสมาชีพชอบแหละครับจึงจะมีจะประกอบอาชีพได้ก็ต้องเรียวแรงแข็งขันใช่ไหมล่ะต้องมีพละกำลังร่างกายมันจึงจะไปประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติเหมือนชาวโลกเขาทำกันเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพเรื่องสำคัญนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงไปไหนก็ไปทำอะไรก็ไปแต่เรื่องสุขภาพนะวันนี้ต้องถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของชีวิตนะเขียนเอาไว้ข้างฝาเรื่องสุขภาพเด็กๆยังไม่รู้ว่ายังไม่เคยเจ็บไม่เคยปวดก็เล่นหัวหกก้นขวิดไปละแต่ถ้าหากว่าเด็กๆมาเริ่มรับรู้นาทีนี้วินาทีนี้พร้อมๆกับลุงออกมันก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บมันเบียนเมื่อเราเติบใหญ่เติบโตไปอีกทีหนึ่งดังเช่นคนเกิดก่อนเขาเห็นไหมรุ่นคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณลุงปู่ย่าตายายดูสิมาอย่าไปยอมรับเด็ดขาดนะฮะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอย่าไปยอมรับมันถึงมันจะหนีไม่พ้นก็อย่าไปยอมรับมันเกิดมาแล้วเนาะแ
เอ้าก็แก่ไปเจ็บอย่าไปยอมรับมันเรื่องเจ็บเนี่ย อย่าไปยอมรับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมอย่าไปยอมรับมันเกิดแก่เจ็บตายตายก็อย่าไปยอมรับมันยอมรับมันแล้วมันไปต่อไม่ได้ตายก็ตายเดี๋ยวนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เงี้ยทำใจแกล้งเซ่อไปความจริงคนพูดอย่างนี้ก็กลัวเหมือนกันกลัวตายแข็งใจพูดอย่างนั้นแหละรู้ว่ามันไม่พ้นแข็งใจพูดอย่างนั้นแหละก็แค่พูดไม่ได้ต้านธรรมชาติซะหน่อยเดียวแค่พูดเฉยๆจะมาเอานะแล้วแต่ธรรมชาติจะดำรงและดำเนินต่อไปแล้วแต่กฎของธรรมชาติจะดำรงและดำเนินต่อไปแล้วแต่กฎแห่งกรรมที่จะดำรงดำเนินต่อไปแล้วแต่กฎอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาเผาบ้างฝังบ้างจะดำรงดำเนินต่อไปจบตรงนี้ไม่เห็นจะมีอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะพอรับได้ไหมครับท่านจะอยู่หน้าจอที่ครบครับถ้าพอรับได้ก็อีกครั้งนึงนะฮะว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนั่นเองครับเนี่ยการดำรงในชีวิตจริงๆในตัวโลกแบบโลกนะครับไม่เคยทำอะไรก็ทำซะจะทำอะไรให้กับใครก็ทำซะหรือจะให้ใครทำอะไรให้กับใครๆกับเราก็ได้ก็ให้เขาทำซะประมาณนี้ครับมันทำเรื่องอะไรก่อนนะพูดดีๆนะลุงออกพูดนี้หมายความว่าไงก็มีปัญญาก็คิดออกที่ว่าจะให้บอกไปทุกเม็ดก็เกินไปเดี๋ยวลูกงอกก็เสียคนแล้วก็เสียคนตอนงอกเนี่ยโอ้โห เสียคนตอนงอกยุ่งเ นี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเข้าใจในกรอบของธรรมชาติธรรมชาตินั่นเองครับใครก็ตามที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติผู้นั้นจะดำรงดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขก็แค่นั้นเองสักใครก็ตามหลบหลีกเลี่ยงธรรมชาติผู้นั้นก็จะมีความทุกข์ก็แค่นั้นเองใช่ไหมใครไปหลบหลีกเลี่ยงหรือไปฝืนธรรมชาติคนนั้นก็เป็นมีคนนั้นก็มีความทุกข์มันก็จบอยู่แค่นั้นอะไรกันนักกันหนามนุษย์แรงเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติให้ดีๆนะฮะกลไกธรรมชาตินั้นเป็นกลไกอัตโนมัตินะครับอย่าลืมเป็นกลไกอัตโนมัติกลไกธรรมชาติเป็นกลไกอัตโนมัติจำหน่อยคำพวกนี้ลองจำหน่อยภาษาง่ายๆไม่มีอะไรมากมายจนเกินวิสัยที่มนุษย์ทั่วไปจะไม่สามารถรับรู้ได้กลไกธรรมชาติเป็นกลไกอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะไปหยุดธรรมชาติได้นั่นเองบุคคลที่จะหยุดธรรมชาติได้คนคนนั้นต้องหยุดการหมุนของโลกใบนี้ให้ได้มีไหมครับแผ่นดินโลกใบนี้บุคคลใดที่จะหยุดกลไกธรรมชาติไม่ให้ธรรมชาติทำงานได้คนคนนั้นต้องหยุดไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้จึงจะทำได้จบไหมพี่แหมพูดเงี้ยลุงหอมครบไม่ได้รอกแบบนี้ไหนฟังไปเถอะครับผู้ฟังคือผู้ได้มันเสียหายตรงไหนที่ว่าจะมาแม้ว่าบอกแล้วว่าลุงงอเนี่ยเป็นมนุษย์แอบนอร์มอนก็บอกนะพูดจาแปลกๆมันจะเป็นได้ยังไงเฮ้ยเป็นมาได้ก็เล่าให้ฟังแค่นี้เองก็เล่าให้ฟังรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็ไม่ได้สูญเสียหายอะไรนี่ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงผมจะว่างั้นนะพี่นะอีกครั้งหนึ่งก็ได้ใครก็ตามที่สามารถหยุดกลไกธรรมชาติได้นะใครก็ตามที่สามารถหยุดกลไกธรรมชาติไม่ให้มันทำงานได้เดี๋ยวเร็วนะฮะกลไกธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติและกฎอนิจจังใครก็ตามที่จะหยุดไม่ให้กลไกธรรมชาตินี้ทำงานได้
คนคนนั้นต้องหยุดไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้จบข่าวมีไหมครับแผ่นดินโลกเนี่ยมีไหมครับมีไหมครับมีแน่นอนด้วยมีง่ายๆด้วยแต่เขาตายไปแล้วคนนั้นเขาตายไปแล้วเขาใช้สังขารทิ้งไปเรียบร้อยแล้วใครล่ะพระศาสดาก็แล้วกันจบข่าวง่ายดีพระศาสดาประจำศาสนาต่างๆของโลกใบนี้ก็แล้วกันจบข่าวเลยเพราะฉะนั้นอย่าย้อนรอยตีแตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วมีละเพราะฉะนั้นบุคคลต่อไปก็ต้องหยุดก็ต้องรอพระศาสดาพระองค์ใหม่มานั่นแหละครับพระองค์นั้นนะฮะจะหยุดการหมุนของโลกได้รอเองนะครับอย่าไปหวังหยุดที่ตัวเราดีกว่านี่หยุดที่ตัวเราสิ่งใดๆก็ตามที่มีปัญหาจากภายนอกเข้ามาหาเราหรือเราไปก่อเกี่ยววุ่นวายกับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราหยุดเขาอย่าไปห้ามเฮ้ยอย่าไปคิดว่าหยุดเขาได้นะครับจะหยุดเราได้หยุดที่เราโอเคไหมต้องหยุดที่เราโอเคไหมโอเคไหมครับหยุดที่เรานะเห็นไหมอย่าไปคิดหยุดเขาหรือให้เขาหยุดอย่าคิดก็ไม่ได้เพราะมันห้ามเขาไม่ได้คำว่าเขาเนี่ยฮะคนที่อยู่ห่างจากเราเนี่ยกี่คนนะฮะรอบตัวท่านนั่นนะครับถ้าหยุดเราเพียงหนึ่งเดียวจบได้หมดเลยเห็นไหมครับหยุดเขาไม่มีทางโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ชัดเจนหน่อยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยเป็นเพียงแต่เข้าใจกันเท่าที่ลุงหมอเล่าให้ฟังทันไหมล่ะฟังแล้วคิดตามทันไหมฟังแล้วได้มีจินตนาการไปพร้อมกันไหมหรือว่าฟังไปด้วยเฮฮาปาร์ตี้ข้างตัวข้างบ้านไปด้วยประมาณนั้นมันก็ไม่เก็ตนะไม่เก็ตอินทูไม่เข้าใจฟังอยู่จะไม่เข้าใจนี่เป็นต้นถ้าเข้าใจมันก็เฮ้ยเอาภาษาอะไรมาพูดวะเนี่ยนะบุคคลที่หยุดการเกิดแห่งกรรมได้บุคคลที่หยุดกฎธรรมชาติได้บุคคลที่หยุดกฎอนิจจังได้บุคคลนั้นต้องหยุดไม่ให้โลกใบนี้หมุนได้จึงจะหยุดสิ่งที่ว่านั้นมาได้ทั้งหมดถามว่ามีไหมมีแต่เผาไปตั้งนานแล้วเช่นเผาแล้วฝังไปตั้งนานแล้วอะไรกันทั้งเผาทั้งฝังเช่นพระศาสดานั่นนะพี่เราไม่ใช่ตรงนั้นเข้าใจตามนี้เสียหายแต่ตรงไหนวะเนี่ยเข้าใจตามลุงบอกเล่าให้ฟังเสียหายไหมเนี่ยมีใครกระเป๋าฉีกบ้างตอนนี้ขอบคุณนะบรรดาท่านที่ส่งจตุปัจจัยมาเพื่อสนับสนุนลูกเงาเอาส่งมาทางตรงทางอ้อมยินดีน้อมรับด้วยความยินดีขอให้สิ่งท่านส่งมานั้นคูณกลับมาอย่างท่านนั่นแหละเกินกว่า500เท่าแล้วเกินกว่า500เท่านะสิบออกให้นะรับเต็มๆรับเต็มๆรับแต่พรุ่งนี้บริเวณนี้เป็นต้นไปเลยสังเกตนะที่ผมพูดอย่างนี้สังเกตนะท่านใดที่ส่งอะไรต่างมาให้จะเป็นขี้หมูขี้หมาจะเป็นจตุปัจจัยใดก็สุดแท้แต่คูณกลับไปเลยเอาคืนไปเลยเกินกว่า500เท่าจากลูกงอกอะไรที่ว่าลมใช่ไหมเนี่ยคนขาดปัญญาก็จะไม่รู้แล้วครับที่ว่าคนมีปัญญาก็จะรู้เขาเองมนุษย์ยุคเนี่ยมนุษย์ยุคที่มีปัญญาแท้ๆนะฮะไม่ใช่ปัญญาประโลมโลกนะปัญญาประโลมโลกเขาเรียกว่าความรู้ โอเคไหม
ปัญญาปรโลมโลกเขาเรียกว่าความรู้ ความรู้แบบโลกโลกอยู่ในโลกแบบโลกโลกแต่ก็หนีไม่พ้นเงื่อนไขของธรรมชาติกฎธรรมชาติหนีไม่พ้นเงื่อนไขของกฎแห่งกรรมหนีไม่พ้นเงื่อนไขของกฎของการเปลี่ยนแปลงข่าวที่แล้วเนี่ยจนวันที่1วันที่16อ้าวรวยซะเลยถามมันมีกี่คนที่ว่าเออไอ้รวยเนี่ยพลิกขั้วที่จนซะแล้วนี่อะไรก็สู้พอกินพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วพอไม่ได้ยังไงยังไงก็สู้พอก็อยู่พอกินพอใช้ไม่ได้หรอกแต่ละวันแต่ละวันไม่ติดขัดไม่อัดใช่ไหมพอกินพอใช้นี่นะฮะเป็นสิ่งที่น่าจะยึดเป็นสาระได้ในการดำรงชีวิตส่วนที่มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ช่างมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือถ้าหากว่ามันจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็ก็ดีเหมือนกันถ้าบุญจะมีมากขนาดนั้นก็น้อมรับโดยดุษฎีประมาณนั้นครับทำใจแบบนี้เวลารู้จักกับลุงพยายามทำใจเดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวก็บินมาเหมือนนกเองแค่นะไปไหนแล้วจะไหนวันก่อนผมติดคำอะไรนะยุ่นสิคาอยู่เหมือนกับคาลูกกระเดือกเนี่ยเหมือนกับก้างติดคอเนี่ยมันติดคำอะไรคำหนึ่งภาษาของพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งมันอยู่ในลึกๆมันอยู่แบบก้นบึ้งมันอยู่แบบก้นบึ้งเนี่ยไอ้กัรูปร่างมันเป็นรูปกลวยนั่นเองว่ะกลวยแล้วก็ลงมาเนี่ยใช่ไหมแหลมๆปึ๊กเนี่ยฮะไอ้ตรงนั้นนะที่มันสุดของสุดๆเนี่ยภาษาบาลีไปหลานหรือเปล่ามันมีคำว่าใสๆเนี่ยใสๆอุปนิสัยสันดานสันดอนสันดานมันก็ไม่ใช่คำนี้ครับมีใสๆอ่ะมีไหมครับท่านใดที่อยู่หน้าจอเนี่ยดูสิครับพอมีท่านใดที่จะนึกได้ไหมครับมีคำว่าใสๆเนี่ยนึกมาหลายวันแล้วไม่เคยเนี่ยเนๆท่านปริญญาเก้ามีดูอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับท่านปริญญาเก้าเนี่ยบอกนะมันมีอยู่คำเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาเนี่ยนึกมาหลายวันนะมันมีคำว่าใสๆกันความประพฤตินิสัยนั่นโอ้ยเองพอเวลาจะนึกมาใช้ประเภทไม่ได้จำเนี่ยมันไม่ใช่ลืมแต่มันไม่ได้จำมันทำไมถึงไม่จำเพราะว่าชีวิตจริงมันคงไม่เข้มข้นถึงจุดนั้นนะฮะมันก็เลยไม่จำคนไหนก็ตามที่โดนบทขยี้เอาให้แหลกเอาให้ลาน้อยจะเป็นจะตายเท่ากันเส้นยาแดงผ่าแปดนั่นนะจึงจะรู้คำนี้คำว่าใสๆทำท่าจะนึกได้ก็ไม่ได้สักทีดิใครได้บอกนะครับมีคำว่าใสๆก็แล้วกันนะอ่ะผมเริ่มดูแล้วภายในหน้าจอเนี่ยทางเฟซนะไม่ทราบว่ามีไผเด้อจะรู้เรื่องนี้นะครับมีเราบอกหน่อยเด้อโป้ลุงงอกชัวนี่ไม่พ้นเงื่อนไขของกฎของการเปลี่ยนแปลงเอาละลดเสียงแล้วจ้าดูสิมีไผที่จะรู้มีใครบอกอนุสัย16ประการหรือเปล่าคะคุณณัฐยาเห็นไหมอนุสัยถูกต้องครับ thank you very big มันต้องงั้นสิมันคู่ตุลาเหมือนกันหน่อยแสงเหนือก็อนุสัยเหมือนกันครับโอเคครับคุณจรนนท์ก็อนุสัยเหมือนกันครับคุณจิราภาก็อนุสัยเช่นเดียวกันโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิทีนี้จะอธิบายว่าไงผมจะอธิบายเรื่องนี้ครับดูที่มีเวลาพอไหมเนี่ย
ครึ่งชั่วโมงพอหรืออาสวะก็ไม่ใช่อาสวะกิเลสนะฮะ วิทยาอนุสัยครับโอเคอ๋อแน่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 นี่เขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้กันนี่ นี่เนี่ยเอาไว้ว่าแฟนพันธุ์แท้เขามีแล้วนะของเราแฟนเกินพันธุ์แท้อีกเนี่ยของเราไม่ต้องเกินแฟนพันธุ์แท้เขามีแล้วเดี๋ยวอย่าไปใช้แทนเขาของเราเป็นแฟนเกินพันธุ์แท้อีกต่างหากเนี่ยต้องมาอย่างนั้นเลยนะครับเรามันต้องคิดใหม่ออกไปอย่าไปเอาของเขามาใช้เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีปัญญาโอเคไหมพี่ใช้ภาษาใหม่เข้าไปกิเลสที่นอนเนื่องได้ครับกิเลสเนี่ยตรงนี้ชัดเจนกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานในกมลสันดานเลยใส่เข้าไปหนักสันดานไม่พอกิเลสที่นอนเนื่องในกมลสันดานให้มันหนักเข้าไปอีกทีหนึ่งเรียกว่าอนุสัยเยี่ยมมากครับคำนี้คุณอธิวัตรนะฮะมันต้องงั้นเสียเวลาเจอเข้มข้นมันต้องเจออย่างเงี้ยมันได้จังสิดิคุณใสหรือเปล่าคุณแต่ไม่ใช่คุณใสครับคุณใสอีกกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะดีมากดีมากมีเพื่อนเยอะนะสนุกสนุกหนูกำลังสงสัยเรื่องนี้อยู่คุณลุงเอาเข้าไปเดี๋ยวจะพังนัดหินมันทับเอาไว้ไงหินทับมันไว้นะคืออนุสัยในหินมันทับเอาไว้มันไม่ออกไม่ผุดไม่ซีโอ้โหมันมากนะครับฟังดีนะครับทีนี้อธิบายประมาณลองใช้เวลา15 นาทีได้ไหมเนี่ยฟังดีนะครับจริงๆมันใช้เวลาครึ่งวันนะผมจะคัดยอดสิพอเวลาท่านดูท่านที่ส่งมานี้นะฮะผมก็ว่าท่านฟังมาเยอะเหมือนกันแหละจึงมีคำต่างๆนี้มาต่อเนื่องกันนะเอานะคำว่าอนุสัยเรามีกระดาษ1แผ่นๆเนี่ยนะแผ่นนี้นะกระดาษ1แผ่นนะฟังให้ดีนะครับพอพลิกขั้วมาปุ๊บนี่มาแล้วจ้าอนุสัยแล้วก็มีกระดาษได้หลายแผ่นรวมกันเซซว่าเป็นหนังสือ1เล่มนี่นี่ฮะมันวางซ้อนเนี่ยพวกนี้ตรงกับคำนี้ฮะคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยตรงกับคำว่ากิเลสใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยใครล่ะตรงกับคำว่ากิเลสทับถมนอนเนื่องในกบฏสันดานก็แปลว่าหนังสืออะไรมันทั้งหมดมันต่อเนื่องเป็นภพเป็นชาตินะฮะหลายภพหลายชาติเหลือเกินครับมันทับถมกันมาหลายภพหลายชาติเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นคำว่าอนุสัยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใต้หนังสือเล่มนี้อนุสัยมันจะเป็นก้อนกลมๆก็ได้เห็นไหมครับอนุสัยนี่อนุสัยถ้าสิ่งนี้คือก้อนหินมันก็ทับเอาไว้อย่างเงี้ยน่าโอเคไหมครับน่าทับเอาไว้ทีนี้ใครก็ตามที่มาเปิดตรงนี้ปุ๊บอนุสัยก็พุ่งเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปตามนี้นะฮะอนุสัยที่ว่านี้มันหลายภพชาติหลายภพภูมิเหลือเกินครับหลายภพภูมิเอาซะนะเอาแค่ผ่าน31ภพภูมินี้ก็ปลดเรื่องแล้วครับนะฮะโอเคไหมผ่าน31ภพภูมินี้ก็ปลดเรื่องได้เรียบร้อยแล้วซึ่งมีมนุษย์เท่านั้นจะทำได้เนี่ยไอ้ที่เคยได้ยินคำว่าเทวดาไม่มีสิทธิ์เขาได้ยินว่าเทพพรหมไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้มีมนุษย์เท่านั้นและมนุษย์ที่ว่านี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าอริยะบุคคลนี่ต้องอริยะบุคคลเท่านั้นนะครับที่จะปลดเปลื้องอนุสัยตัวนี้ให้ได้หรือว่ายกหินทับมาจากที่มันทับถมไปตรงนั้นไว้ได้ต้องอริยะบุคคลเท่านั้นเริ่มต้นเจ็บเจี๊ยบระดับเจ็บเจี๊ยบนะโสดาครับต่อมาก็ระดับสักขีทาอานาและอรหันต์นะครับจึงจะหลุดพ้นจากการถูกทับถมมา
มันแน่นมากนะอนุสัยมันแน่นเหลือเกินครับรวมแล้วหลงจ้องคือเรียกว่าโดยทั้งหมดรวมว่าอนุสัยนั่นเองครับแต่พอเวลามันเปิดปุ๊บสุดท้ายปุ๊บมันก็โผล่พรวดของดีก็โผล่พรวดมาโผล่ขึ้นมาปุ๊บโสดาสกิทาอนาและที่สุดของที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็คืออรหันต์โป๊ะแชะจบไหมเนี่ยง่ายเนาะเนี่ยมันสะสมกันมาหลายภพชาตินะครับพี่31ภพภูมินั่นแหละมันพันกันอยู่ตรงนั้นนะแข็งไหมเออน้อยสมดายแล้วจบนะพยักหน้ายังฟังกันมาเยอะแล้วล่ะแต่พอเวลายกตัวอย่างขึ้นมาปุ๊บปั๊บก็จะเริ่มมองเห็นอ๋อนี่แหละที่บอกหินกดทับเอาไว้หินทับเอาไว้อุปกิเลสโอเคโอเคไหมใช่ปะอุปกิเลสนั่นมีคำหนึ่งพวกกิเลสกิเลสนั่นนะครับพวกกิเลสตัณหาราคะนั่นนะครับมดนะมันเป็นยางเหนียวเหนียวหนึบตึกตักทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นใครรู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้คนนั้นจะมีการปลดปล่อยออกไปอย่างสง่างามค่อยๆปลดทีนิดสองนิดปลดปล่อย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 มันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนชี้เนี้ยชี้นำของการปลดปล่อยแต่ละน้อยทีละน้อยสองน้อยเนี่ยใครเลยคือคนนั้นสำคัญนะนี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ไงมีบุคคลที่ไม่มีครูบาอาจารย์เลยนะฮะบอกเลยมีแต่พระศาสดาเท่านั้นเขาจะไม่มีครูบาอาจารย์ใดทั้งสิ้นนะครับโอเคไหมนะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เพราะว่าเขาจะต้องรู้เองรู้เองให้หมดโอเคไหมครับส่วนพวกเราเช่าค่อยก็คงไม่ถึงขั้นนั้นมั้งอยู่หน้าจอเนี่ยก็ต้องบอกต่อๆกันมาพี่รู้สองน้องนี่หนึ่งกันพับผมกันมากันมากต่อมากมาถึงวันนี้ก็มาจ้าเอกันในรูปแบบคนหนึ่งอยู่ในจอหงอกๆนั่งอยู่ในจอส่วนท่านหงอกได้ไม่หงอกไม่รู้อยู่หน้าจอเลยเวลานี้งอไม่งอไม่สำคัญหรอกพี่พอไม่งองอไม่งอไม่สำคัญเดี๋ยวนะโอเคไหมพอได้นะครับอุปกิเลสอุปนิสัยอนุสัยเท่าที่นั่นนะจำกันมาเยอะมากแล้วครับพอเวลาเอาเข้าจริงเอ้ยมันคืออะไรกันวะเนี่ยต่อไปนี้ก็หายสงสัยนะก็งัดก้อนหินออกจากเรียบร้อยแล้วจ้ะก็หายสงสัยแล้วเนาะโอเคจบข่าวต่อไปก็เมื่อหายสงสัยแปลว่าเข้าใจพอเวลาเข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็จะรู้แจ้งเห็นจริงมากกว่านี้เยอะหลายร้อยเท่าด้วยที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับมีคำถามหรือเปล่ารับฟังลุงแล้วอย่าลืมเอาอากาศด้วยนะครับนั่นแน่รองเท้าพ่ออริยะฟังแล้วอย่าลืมเรื่องอากาศนะมีผู้เตือนมาด้วยนะครับก็แปลว่ามีผู้ได้รับอนิสงส์จากการเรื่องอากาศมากนะครับบางท่านกันยังงับไม่เป็นทั้งที่หายใจมาตลอดชีวิตหายใจทางจมูกนะไม่เคยหายใจทางปากยกเว้นเป็นหวัดเป็นไอจมูกมันทำงานไม่ได้ก็ให้ปากทำงานแทนวันสองวันสามสี่ห้าวันหรือสองสามชั่วโมงประมาณนั้นนะอันนั้นก็อาปาคืออะไรอะไรในการใช้หายใจแปลว่าการหายใจสำคัญยิ่งนะครับจึงต้องมีอะไรนะครับส่วนอาหารยังไม่สำคัญกว่าอากาศนะครับใช่นะอาหารในปากอย่างเดียวคนไหนกินอาหารทางจมูกไม่รอดสักรายนึงรู้ว่าแทนที่จะตายช้าตายเร็วขึ้นนะครับอุ้ยอาหารผ่านจมูกมันจะมีรสชาติอะไรกันแล้วโอ้ยเดี๋ยวคิดว่าย่อยง่ายนะครับอาหารต้องผ่านปากฮะมันจึงจะย่อยง่ายเพราะว่าการเคี้ยวน้ำลายเนี่ยน้ำลายเป็นยานะอย่าลืมนะครับน้ำลายเป็นยานะครับจำหน่อยครับน้ำลายตื่นเช้ามาก็กินน้ำลายตัวเองนี่ครับเป็นยาได้ทั้งวัน
ราดื่มน้ำตามเลยถึงถ้ามาไม่ต้องไปแปรงฟันนะครับเป็นคนขี้อายแก้ไงดีครับถอดเสื้อผ้านอนกลางดึกคนเดียวในห้องคนเดียวนะนั่นจะหายอายนะครับนั่นนะถอดไปเลยเสื้อผ้าพรถอดทั้งหมดเกลี้ยงเลยเหมือนกับเข้าไปในห้องน้ำนะครับอาบน้ำท่าใช่ไหมอาบน้ำยังถอดได้อ่ะเออยิ่งคนไหนบ้านห้องน้ำอยู่ในห้องนอนโอ้สบายเลยโอ้ยดีไหมพี่ถอดให้หมดเลยนั่นแหละครับก็จะหายขี้อายมันจะไม่รู้เข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับอายเรื่องอะไรขี้อายเรื่องอะไรดีแล้วเป็นคนที่อายเป็นคนที่มีมารยาทโอเคไหมครับคนขี้อายคือคนที่มีมารยาทดีแล้วที่ขี้อายถามว่าอายเรื่องอะไรอายเรื่องเพราะว่าหลักธรรมหลักการสอนของบ้านเราเนี่ยไม่สอนเรื่องการแสดงออกครับสอนเด็กๆไม่สอนเรื่องการแสดงออกให้เด็กนั่งอยู่หน้าชั้นเรียนทั้งหมดเลยครูก็ใส่ปากเปียกปากแฉะครูเอาเด็กก็คิดตามจะให้มาแสดงออกหน้าชั้นก็ไม่กล้าอีกอย่างครูไม่นำพาครูไม่ให้วิธีการแสดงออกเห็นไหมฮะมันก็เลยอายมาตลอดเนี่ยขี้อายขี้อายในลักษณะที่เป็นการเข้าสังคมใช่ป่ะการพบปะผู้คนมากๆหน้าร้ายตาเนี่ยเป็นคนที่อายก็คือความขาดความเชื่อมั่นใช่ไหมทำไมถึงขาดความเชื่อมั่นฟังดีนะครับมันมาถึงตรงนี้ดีไหมลองจำเป็นสมการเล่นๆดูนะครับว่าความสามารถ คนที่อายก็คือคนขาดความสามารถคนที่มีความสามารถแต่ไม่สามารถที่จะคนที่มีความสามารถแต่เอาความสามารถออกไปบอกเล่า90หรือทำให้กับผู้อื่นได้รู้ได้เข้าใจตามก็ยากเพราะฉะนั้นจำสมการนี้ความสามารถของการสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นหารด้วยความตื่นเต้นเอาละสิงานความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นๆหารด้วยความตื่นเต้นอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดผมก็ต้องเข้าใจเช่นเมื่อกี้เนี่ยอนุสัยเหมือนกันเมื่อรู้คำว่าอนุสัยเข้าใจอนุสัยเข้าใจความหมายของคำว่าอนุสัยเพราะฉะนั้นการแสดงออกมันก็ไม่มีคำว่าตื่นเต้นเห็นไหมครับมันก็เป็นความสามารถไปฟังใหม่นะครับความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นๆหารด้วยความตื่นเต้นแปลว่าคนที่อายในการแสดงออกหนึ่งในนั้นคือการตื่นเต้นตื่นเต้นขาสั่นเพราะฉะนั้นคำว่าตื่นเต้นตรงนี้วิธีการที่จะลดอาการตื่นเต้นของตัวเองออกไปสูดหายใจลึกๆครับใส่พลังเต็มๆเนี่ยใส่อึดเห็นไหมตึงตึงหายใจสักสามตึงสามตึงห้าตึงใส่ทั้งปากนี่แหละครับเห็นไหมคนที่ยกน้ำหนักเนี่ยอัดเข้าไปอู้อู้เฮลโลเฮเห็นไหมครับมันมีพลังครับโอเคนะนี่คือหลักอันหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะความสามารถของการพูดในที่ชุมนุมชนขึ้นฟอร์ไหนก็ตามการที่มีความสามารถที่แสดงไปนะเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดแล้วก็หายใจลึกๆระงับความตื่นเต้นใช่ไหมครับแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ต้องฝึกนะครับต้องมีการเริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนี่สำคัญนะครับบางคนโอ้โหพกตำรามาเยอะความรู้ความเข้าใจนี่เยอะเอาเข้าจริงขาสั่นเลยนะครับตื่นเต้นนั้นต้องมาเจอลุงออกลุงออกจะแนะวิธีให้นะหรือจะไม่บอกว่าสอนหรอกครับจะแนะวิธีให้แต่เนี้ยเคล็ดอะไรต่างก็มีการสอนเขาคอร์สนะเขาจ่ายเงินจ่ายทองให้พวกเนี้ยนั่นไงวิธีอะไรฝึกการพูดไง
อุ้ยเขามีคณาจารย์ประมาณสัก10-15ปีวะนี่ฮิตจัดฮิตน่าดูสังคมไทยนี่อยู่ขี่คอนอะไรก็แสดงนักพูดแหลงเขาเนี่ยโอ้ยฟังมาเยอะแล้วนักพูดเนี่ยนะอ่ะนอกจากกลายเป็นว่าปรามาสกันและกันมันก็ไม่ดีนะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับลุงออกช่วยอธิบายเรื่องการนอนสมาธิครับผมเป็นคนสมาธิสั้นคิดอะไรไม่ค่อยออกสมาธิสั้นไม่จริงนะครับผมไม่ยอมรับนะไอ้คำว่าสมาธิสั้นตามที่ทางการแพทย์เขาจะระบุนะผมไม่ยอมรับนะให้ดูว่าผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำนั้นผมกลับไปเห็นว่าคนที่รับรู้เร็วเปลี่ยนเร็วรับรู้เร็วเปลี่ยนเร็วคนประเภทนี้ก็เรียกไฮเปอร์เก่งนะกลุ่มไฮเปอร์นี่เก่งนะให้รู้ไว้โอเคไหมแค่เนี้ยรู้แล้วโอ้ยพอแล้วไม่ต้องใช้เวลานานแล้วพอก็เปลี่ยนใหม่โอเคไหมครับชั่วโมงเปลี่ยน 3-4-5 เรื่องก็มันรู้แล้วว่าใจนั่งแช่ทำไมเราลำคาญอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไอ้ที่ถูกระบุว่าสมาธิสั้นเนี่ยถูกการแพทย์หรือว่าให้กินยาบังคับให้เชื่องช้ายานะครับลูกหลานอย่าทำอย่าไปกินนะครับลูกหลานเด็กๆชนๆเนี่ยประเภทหยุดไม่เป็นอยู่ไม่สุขนี่นะครับปล่อยมันไปอย่าให้มันตายก็แล้วกันหาวิธีป้องกันอย่าให้มันชนกับรถ10ล้อก็แล้วกันโอเคไหมครับหรืออย่าให้วิ่งชนของแหลมของคมจนกระทั่งเกิดการพิการก็แล้วกันเนี่ยดูแค่นั้นเองมันเหนื่อยมันก็จะหยุดโถอย่าคิดมาก มันมีพลังเยอะมนุษย์พันนี้นะพลังเยอะมันเหนื่อยมันจะหยุดของมันเองปล่อยไปเลยลงทุ่งไปเลยกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มที่จะเรียนรู้เองแต่ได้เร็วมากนะไอ้ที่บอกว่าสมาธิไม่จริงนะคนที่เรียนรู้เร็วรับรู้เร็วเปลี่ยนแปลงเร็วอย่างนั้นต่างหากเขาเรียกว่าอัจฉริยะภาษานะจำเลยครับจำภาษาลุงออกอย่าไปจำภาษามดภาษาหมอไม่เอางูพอเสียเวลาดีไม่ดีทำให้ลูกหลานเสียคนอีกต่างหากนั้นจะเริ่มเติบโตตามวัยวุฒิของเขานะฮะก็ถูกยาบังคับให้เชื่องช้าต่อไปก็งีกเนี่ยนะก็น่าเห็นใจคนที่เป็นผู้ปกครองเห็นลูกหลานเนี่ยมันวิ่งมันซนมันโอ้โหจะทำไงอ่ะทีนี้ก็อยากจะมีลูกอ่ะก็อยากจะมีหลานเนี่ยยอมรับไหมทีนี้ถ้ายอมรับตรงนี้มันก็น่าจะปรับตัวได้ใช่ไหมฮะพอเวลากินยาแล้วนอน3 ชั่วโมงคืนไม่ต้องตื่นเลยที่เอานี่แทนที่การเจริญตัวอวัยวะภายในสมองใจความรู้สึกนึกคิดของเขาโดยตรงเป็นธรรมชาติตรงแทนที่จะเจริญเติบโตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเปล่าเลยถูกวิทยาศาสตร์บังคับเป๊ะซวยเลยเด็กเลยเป็นคนโง่ไปเลยแทนที่จะเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดปฏิภาณไหวพริบเร็วกลายเป็นเชื่องช้าเสื่องซึมไปเลยโอ้เสียคนไปเลยโอ้นะครับจำภาษาลุงบอกไว้ให้ดีๆนะครับเป็นบอกลูกหลานเอาไว้เด็กในส่วนบอกเดี๋ยวจับตัวหน่อยเดียวไม่เกิน3-5 ครั้งหรอกจริงประเภทลิงตัวเด็กคนนึงเนี่ยเหมือนกับลิงอยู่ในตัวประมาณ5 ลิง 5 ตัวอยู่ในคนเดียวเนี่ยครับเจอมาแล้วลุงออกเนี่ยเจอมาแล้วแน่ๆเพชรชนแบบหุ่นสุดท้ายเรียนซื้อเก่งมากด้วยเด็กคนนี้เดี๋ยวนะพ่อแม่ชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรเด็กเรียนซื้อเก่งมากด้วยครับแต่บอกไม่ทราบว่าเด็กจำไม่ออกเด็กผู้ชายครับโอ้โหเรียนชนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มนึกออกแล้วโอ้ใช่แล้วนะนึกออกแล้วนะฮะ เห็นนะเขามีย่าคนนึงเขาเที่ยวไปเที่ยวมาที่ผมเนี่ยตั้งแต่ยุคเกียรติกายนู้นนะมีหลานตัวนึงโอ้โหมันซนจริงๆเนี่ยยอมรับว่าซนมากๆซนกันแบบโอ้โห
จนกระทั่งผมให้ฉายาว่ามีลิงอยู่5ตัวอยู่คนคนเดียวกันนะเจอลงองเนี่ยจับแกว่งบิดกันหลายตลบทีเดียวสุดท้ายก็ค่อยช้าลงอายุมากขึ้นนะอายุเด็กมากขึ้น3ขวบ4ขวบหนักหน้าอายุตั้ง 6-7 ขวบจึงจะเชื่องช้าลงตอนนี้เรียนหนังสือเก่งมากด้วยนะครับเห็นไหมครับเก่งมากด้วยนะครับย้ำเลยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าให้กินยาบังคับให้เสื่องซึมนะครับเดี๋ยวจะเสียคนอนาคตจะแย่ๆให้เขาเติบโตไปตามธรรมชาติของเขาเราเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่ป้องกันอย่าให้เด็กชนๆวิ่งเอาหัวเอาตาไปเสียบของแหลมกันแล้วกันอ่ะอย่างหัวโตอย่างนี้ครับโตเนี่ยที่มีเหลี่ยมมีคมเนี่ยหาวิธีป้องกันแล้วครับพี่ผ่านให้ได้เพราะถ้าอยากมีลูกเนี่ยอยากมีหลานเนี่ยต้องยอมรับนะอย่าให้เอาไปให้ผู้อื่นเขาใส่ยาเข้าไประบังคับให้ช่วยช้าอย่าเด็ดขาดนะฮะผมนี่ห้ามเลยนะครับเพราะว่าผมเจอพวกนี้ประสบการณ์ตรงที่ของใครต่อใครที่ว่านั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะเล่าสู่กันฟังในระดับที่พอจะว่ากันได้นะครับ หนูมีเรื่องเล่าหนูปกติหนูหยุดวันอาทิตย์วันเดียวอ้าวแล้วกันเมื่อกี้ดูอะไรดูอะไรแล้วก็ผ่านมาทางอะไรmessage เลยมันกำลังอยู่หน้าจอนะครับมันกำลังอยู่หน้าจอเฟซนะครับส่วน YouTube ก็ฟังๆไปเดี๋ยวผมจะพลิกขั้วไปยัง YouTube นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีหมดหรือยังคำถามหมดหรือยังครับโอ้วันนี้คำถามเยอะนะปล่อยเยอะนะครับเดี๋ยวผมพยายามที่จะตกลงผมตอบนะคนขี้อายโอเคนะคุณเลียวนาดนะครับเลียวนาดโรเจอร์นะภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยสงสารลุงออกหน่อยนะลุงออกเกิดผิดที่อายที่จะพูดนั่นนะครับไม่ได้ฝึกกันมาจะเริ่มต้นนะไม่ต้องอายแล้วครับยิ่งผิดจะแก้ให้ใส่ไปเลยเรื่องผิดจะแก้ให้นะครับจะดับให้ผมไม่อยากเพราะผมต้องการที่จะให้ผู้คนมีความสามารถดึงความสามารถดึงทาเลนต์ออกมาเป็นความสามารถออกมาอยู่แล้วผมมีเจตนาด้วยนะไม่รู้ว่าอยากจะส่งเสริมกันทุกๆคนในเรื่องของการพูดจาภาทีเนี่ยผมให้โอกาสหมดแหละนะครับบอกให้ทราบไว้ในการพูดจาแสดงออกผมให้โอกาสหมด ผมไม่เคยปิดคนเมื่อเวลาเห็นแววคนก็อ่ะแววคนไหนที่ไปในแบบไหนก็ส่งแววเข้าไปทีนึงประมาณนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ เอาล่ะน้ำอากาศแล้วเขาดื่มน้ำเป็นยาด้วยนะคะโอเคเชิญแต่ปัญญาสายคุณพี่คนที่อายที่จะพูดโอเคคนเลี้ยวหนาเข้าใจแล้วนะเข้าใจตามลำดับนะครับไปเรื่อยทีนี้คำว่าปลดปล่อยกับปล่อยวางที่ใช้กันมามีนัยยะต่างกันไหมครับครับหรือครับกันเนี่ยจะเอาครับหรือจะเอาครับคุณภูมิกนกนะครับปล่อยวางเอาล่ะถ้าผมจับอยู่ตรงเนี้ยถ้าผมปล่อยวางหลุดเลยมั้ยปล่อยแล้วก็วางปล่อยมือนะครับว่าปล่อยปลดปล่อยเออปลดปล่อยปลดปล่อยเวลาขออนุญาตผมจะไม่ยอมรับคำพูดต่อไปนี้แต่มันเป็นคำในตลาดสดตลาดแห้งคำนั้นคือคำว่าเครียดโอเคไหมคำว่าเครียดทำไงจะให้คลายเครียดก็แปลว่าปลดปล่อยจากการคลายเครียดนั่นหนึ่งไปดูหนังนี่สองไปเล่นกีฬาทางน้ำทางบกว่าไปใช่ไหมฮะสามไปทำอะไรกิจกรรมนันทนาการสี่อะไรอีกเนี่ยมันมีนะแต่ข้อสี่มันมีนะเอาไว้อายุครบร้อยปีจะเล่าให้ฟังข้อที่สี่มันคืออะไรตอนนี้เล่าไม่ได้แล้วลุงออกเสียคนเนี่ยปลดปล่อยปล่อยวางนี่มันเหมือนกับว่า
เฮ้ยพอแล้วเว้ยนั้นพอแล้วมันทำมาเยอะแล้วปล่อยวางแล้วตรงกับคำว่าลดละหยุดเลิกกันเองคำว่าปล่อยวางทีละน้อยสองน้อยเนี่ยปล่อยปลดลดละวางนะพอไหวนะครับมันความหมายภาษามันจะเป็นไปอย่างนั้นนะถ้าปลดปล่อยนะมันเครียดนักสั่งเหล้ามากินเดี๋ยวนี้เลยให้มันเมาไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่นะปลดปล่อยด้วยวิธีนี้ยิ่งซ้ำเติมนะพี่นะให้รู้ไว้มันยิ่งตกตะกอนนอนก้นเป็นอนุสัยแล้วที่ว่ากินเหล้าเมายาเนี่ยรู้ไหมนะมันแก้กลุ้มได้แต่มันตกเป็นอนุสัยทับถมกันตลอดนะวันนี้รู้จักคำอนุสัยอันเดียวกันหนึ่งแค่นะครับนี่คือปลดปล่อยก็มีแค่นี้นะครับคุณถ้าหากว่าอธิบายความหมายของภาษาปลดปล่อยกับว่าปล่อยวางเนาะปล่อยวางนี่มันจะสมูทนะครับปลดปล่อยมันแค่ชั่วครั้งชั่วคราวโอเคไหมปลดปล่อยมันความหมายมันก็เหมือนกับชั่วครั้งชั่วคราวนะบางคนเครียดเอาปลดปล่อยโดยอะไรโดยเติมเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยปลดปล่อยโดยเอาเชื้อเพลิงมาเติมอย่างเงี้ยอย่างงี้ปลดปล่อยก่อนบางคนก็เล่นไพ่ไงนับเลขกันจะเป็นดัมมี่อะเป็นก็ได้ไวรู้แล้วครับจริงๆนะเล่นไพ่ดัมมี่เนี่ยผมก็ชอบเล่นนะรู้ไหมชอบเล่นนะชอบดักเอาค่าโง่ไม่เอาอะไรหวังค่าโง่อย่างเดียวเสียไม่สนใจถ้าหากว่าพวกตีมาได้ค่าโง่ภูมิใจจังคือมันต้องดูรอบวงไงรู้ป่ะข้างโง่เนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับต้องอ่านเกมคู่เก็บไพ่อะไรขึ้นไปเนี่ยก็โหอ่านจังเนี่ยรู้ป่ะผมชอบนะหมากรุกก็ชอบเล่นหมากรุกก็ชอบหมากรุกก็ชอบเล่นไปเรื่อยเล่นฆ่าเวลาจะบอกว่าคลายเครียดจะได้ไหมไม่ฮะไม่มีคำว่าเครียดหรอกผมเนี่ยนั่นชอบเล่นชอบเล่นเล่นเพื่อผูกมิตรนะครับจำด้วยไม่ได้คิดได้เสียไม่ได้คิดได้นะครับเล่นค่าเวลาประมาณนั้นพออยู่สมัยก่อนทำงานทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวนะทั้งวันทำงานแค่สองช่วงเวลา6:15ถึง1:00ช่วงหนึ่งตอนนั้นมันทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุขอชทบนะครับอันนั้นก็11ปีเนี่ยขอชทบ11ปีนะตอนก่อนเนี่ยก็ตีเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งตื่นขึ้นมาตื่นเช้าก็ส่วนมากนอนแถวสถานีเราเป็นประเภทคนนอนง่ายกินง่ายอะไรก็ได้ประมาณนั้นก็มีเวลาเยอะประมาณนี้ก็เลยฆ่าเวลาไปเรื่อยๆครับโอเคนะอีกเรื่องครับช่วยอธิบายเรื่องการนอนสมาธิโอเคผมเป็นคนนอนสมาธิสั้นตกลงหลับเลยนะครับนอนทำสมาธิถ้าหลับได้เลยนะครับอย่าไปวิตกออกกระเพื่อมจริงๆผมยั่วยุให้หลับได้ซ้ำไปนะทำสมาธิเพราะอะไรไอการหลับมันเป็นการที่จะได้พลังงานที่มากที่สุดในการนอนหลับนะครับจำเลยครับอย่ามาห่วงมันเต็มเมื่อไหร่มันจะสดชื่นเองครับแล้วจะฟังลุงออกรู้เรื่องเองสุดท้ายแล้วไม่ต้องกลัวหรอกโอ้ยที่พูดมาวันนี้เดี๋ยวมันก็บันทึกอยู่ใน YouTube รู้เมื่อไหร่ก็ได้ขอให้กด Subscribe กดติดตามกระดิ่งอะไรใส่ไว้ตึ๊กเดี๋ยวเองเดี๋ยวมันมีเองโอเคไหมครับง่ายรีบกดไปกดไว้ก่อนกด Subscribe ที่เขาว่านี่ว่ากดตัวตาติดตามนั่นนะครับใส่ตึ๊กไปเลยกระดิ่งขึ้นมาก็กดเข้าไปเดี๋ยวมันรู้เองสุดท้ายแล้วโอเคนะสมาธิสั้นคิดอะไรไม่ออกไม่จริงนะครับคิดเร็วแต่ไปเร็วเข้าใจครับมันไปเร็วมันคิดเร็วมันไปเร็ว หรือที่ว่าไม่จดจำนะมันไปเร็วต่อไปก็ใคร่ครวญสิครับใคร่ครวญพิจารณาสิครับใคร่ครวญคุณจะกับตัวเรานานนะครับ
อย่างภาษาลุงออกฟังแล้วต้องคิดนะฟังไม่คิดไม่ได้นะเพราะมันมีหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนนะภาษาบางทีผมมันจะซับจะซ้อนอยู่นะครับโอเคนะนามธรรมที่สูงกว่าเห็นจะเป็นธรรมชาติแตกต่างกันนามธรรมที่สูงกว่าจะเห็นธรรมชาติแตกต่างกันก็พอได้นะพอได้นะครับนามธรรมก็ได้ฮะก็ได้ครับนามธรรมที่มันสูงกว่าใช่ครับมันเห็นระดับธรรมชาติแตกต่างกันโอเครับได้ครับรับได้ครับแต่ที่ว่านี้ก็คือธรรมชาติของจิตนะทีเนี้ยเห็นไหมไปนู่นเลยไปธรรมชาติของจิตเลยมันไม่ใช่ธรรมชาติที่เรามองเห็นรอบตาเราเนี่ยประสาททั้งห้าไม่ใช่นะครับนะคุณคุณทองคุณทองกันแล้วกันทองก็ทองทอง SPC นะครับโอเคนะธรรมชาติที่ว่านั้นคือธรรมชาติของจิตนะไม่ใช่ธรรมชาติที่เรามองเห็นผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสผ่านอายตนะ5ไม่ใช่นะครับมันเป็นภาวะภายในนะครับก็คือเรื่องของจิตนะครับที่ว่าเนี่ยนามธรรมที่สูงกว่าจะเห็นธรรมชาติแตกต่างโอเคย้ําเห็นธรรมชาติของจิตที่แตกต่างกันถูกต้องครับต้องคํานี้นะคําอื่นไม่ใช่ไม่ได้นะครับทําไมคนที่กลับมาเกิดจึงจําชาติอดีตไม่ได้ครับจำได้ก็ตีนตายหมดใช่ไหมครับทั้งนั้นถ้าจำได้ก็ล้างเผ่าพันธุ์นั่นสิครับไม่เห็นสุภาษิตจีนเลยเหรอสุภาษิตจีนเขาว่าอย่างนี้ใครจำได้ทีนี้ประโยคนี้สำนวนนี้ใครจำได้ครับบอกมาหน่อยคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระถ้าพบชาติที่ผ่านมามันเล่นงานกันอุตริหาเนี่ยฮะนะมันจะมีความแค้นต่อไปครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบล็อกไม่ให้จำชาติที่มันผ่านมาได้นะบุคคลที่จะได้ชาติมันผ่านมาต้องเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมต้องเข้าถึงพระธรรมเท่านั้นเพราะว่าประเภทเข้าถึงพระธรรมเขาจะไม่ถือโทษกับใครอีกแล้วโอเคเขาจึงสามารถรู้อดีตชาติของเขาได้โอเคไหมครับถึงแม้จะไปพัวพันอยู่กับใครแต่ก็ตามทีเนี่ยก็จะไม่เอ่ยถึงอย่างผมจะไม่เอ่ยถึงเลยครับบางคนโอ้ชาติที่แล้วเคยนู่นนี่เนี่ยกันมาโอ้โหฉันฝันถึงเธอมาตั้งกี่ครั้งกี่หนอ้าวสื่อนี่มาแล้วนะต่อมาผู้รับสื่อเนี่ยเฮ้ยจริงสิวะจริงสิโว้ยอ้าวเราเสียงานเนี่ยเข้าได้เข้าเข็มเลยสุดท้ายแล้วอะไรสำนวนนั้นนี่นะฮะก็คือเรื่องของชาติเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องชาติรู้ชาติจนที่ผ่านมาเขาต้องมีคุณธรรมเขาต้องมีจริยธรรมเขาต้องมีเมตตาธรรมเขาต้องมีต่างๆพื้นฐานเยอะมากกว่ากันนะจึงเขาจึงจะปลดปล่อยไม่เอาคืนนะคนที่มีพวกนี้ก็จะไม่เอาคืนนะครับเอาคืนไม่ได้มันจะถอยหลังไปต้องเดินหน้าต่อโอเคนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ทำไมคนที่กลับมาเกิดจึงจำชาติอดีตไม่ได้แปลว่าถ้าขืนจำได้อย่างปุถุชนธรรมดามันจะเข็นฆ่ากันไม่รู้จักจบนั่นคือโทษทีขออนุญาตนะฮะภาษาสวรรค์นั่นคือสันดานของสัตว์โลกมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเพราะมนุษย์คือสัตว์โลกเนาะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเยี่ยงมนุษย์นั้นจะต้องมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมนะครับจึงจะเขาจึงจะเขาเพราะเขาคือใครกลไกอัตโนมัติที่เป็นที่กลไกธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัติคำว่าเขาที่ว่าเนี่ยกลไกของธรรมชาติที่เป็นอัตโนมัตินะเขาจะเปิดให้ระลึกชาติได้คือรู้ความจริง3ประการนะอริยสัจ3ทุกสมุทัยนิโรธเขาจะเปิดให้เฉพาะมนุษย์พันธุ์นั้นเพราะมนุษย์พันธุ์นั้นจะเป็นมนุษย์ที่มีเกรด A บวกนะครับพอเวลารู้ชาติปุ๊บแล้วสารพัดชาตินะเขาจะไม่เอาของของเก่าเนี่ยมาเจอชาติปัจจุบันมาต่ออีกโอเคมันก็จะรู้ลดละอยู่เลิกคือไม่อาฆาตนิดเดียวก็ไม่มีนะมีไม่ได้ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเปิดให้คนระลึกชาติได้นะ
ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยมเท่านั้นเองมิฉะนั้นมันจะเข็นฆ่ากันไม่รู้จักจุดจบโอไหมครับนี่คือคำตอบนะเชิงอธิบายจากลุงเงาะก็แล้วกันนะแต่โดยรวมแล้วมันจะไปรู้ชาติได้ก็คือเรื่องของได้ญาณอย่างรู้หรือฌานสมาบัตินั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ญาณได้ฌานเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีบุญมหาบุญนะครับจะต้องไม่ถือโทษโกรธเคืองใครทั้งหมดในโลกถ้ามีตรงนี้อยู่ไม่มีสิทธิ์จะรู้ตรงนั้นได้มันเหมือนกับสเปคมันมีสเปคของมันเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับถ้าไม่ผ่านสเปคนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร่วงรู้ทุกสมุทัยนิโรธออกไหมครับนี่จบข่าวนะสนุกนะถามเรื่องนี้ผมชอบถามเรื่องนี้ผมชอบนะครับแต่เมื่อเวลาตอบแล้วทันไหมเอาคำที่ถามนี่นะฮะเข้ามาสู่ในการวิเคราะห์ในส่วนตนนะครับอย่ามาเชื่อลุงหงอกโดยลำพังไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงหงอกคือลุงหงอกท่านคือท่านมันเหมือนกับว่าลุงหงอกมีหน้าที่ตอบคำถามนี้ดีกว่าทีนี้พอเวลาผมตอบแล้วท่านก็เอาคำตอบจากผมเนี่ยไปใช้ดำเนินต่อนะครับแล้วจึงจะประสบความสำเร็จนะจะมาเชื่อลุงหงอกโอ้ยยกหน่อยว่าเก่งตอบได้ทุกเรื่องไม่เอาเราไม่ใช้วิธีนั้นในการที่จะอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีโอเคไหมครับโอเคขอให้เข้าใจจากนั้นให้ได้นะครับแล้วมันจะง่ายในการเดินด้วยกันนะครับเราอยากจะเกิดพบใหม่ที่ดีต้องทำไงครับแล้วครูบาอาจารย์ที่ไปเห็นนรกสวรรค์แล้วกลับมาเล่าเป็นแค่ภาพจิตหรือเปล่าผมไม่ยอมรับนะเรื่องนรกสวรรค์คุณเลียวนาดนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่านรกและสวรรค์โอเคนะไม่ยอมรับเลยแม้ว่าจะมีบันทึกในหลักของพระศาสนาผมก็ไม่ยอมรับคือยุคสมัยนู้นปีนี้ยุคสมัยนู้นนะฮะ 2,600 ปีมาแล้วนะคำว่ายุคสมัยนู้นแปลว่า 2,600 ปีมาแล้วนะอย่าลืมคำนี้เป็นคำหลักต้องพิจารณายุคนู้นนะฮะมีแต่พูดเรื่องของความเชื่อนรกสวรรค์เทวดาเทพพรหมโอเคไหมครับคนทั้งหมดทั้งโลกอะไรกันจะยอมรับตรงนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าไปร่วมรู้ทุกสรรพสิ่งทางโลกรู้หมดเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยโลกเนี่ยไม่มีอะไรเลยรู้หมดยังไม่พอไปรู้เรื่องจักรวาลด้วยไปรู้เรื่องเราแสนกว่าจักรวาลด้วยโอเคนะนั่นในระหว่างรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองและหรือเรามาพูดว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครูนะครับไม่มีครูบาอาจารย์นะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นอราราบทอุทกราบทไงมีแค่นั้นเองต่อจากนั้นไปไม่มีแล้วพระองค์ไม่ต้องรู้เองทั้งหมดโอไหมครับนั่นเรียกกันว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ไม่มีครูไม่มีครูบาอาจารย์โอเคนะเพราะในการบรรลุธรรมมันมีไม่ได้ดูสมไม่เคยมีก่อนเพราะมีแต่พระพุทธเจ้ารู้แล้วเนี่ยรู้แล้วก็มาบอกโอ้โหพวกเธอทั้งหลายนี่ทั้งหมดเขาพูดเรื่องนรกสวรรค์กันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สั่งสอนในเอางี้ดีกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นนะครับเอาไว้เลยจำไว้เลยครับ 70% ก็คือเรื่องที่ว่านี่ครับไอ้30ต่างหากที่มันเป็นยอดมันจะบอกว่าผิดก็ไม่ได้คืออะไรคือคำพูดถ้าหากว่าไม่เกี่ยวของเดิมไว้บ้างเนี่ยครับมันแปลกๆอย่างเช่นผมพูดจาแปลกๆเนี่ยแปลกมากผมพูดแปลกมากผมต้องเกี่ยวในสิ่งที่มันเป็นสังคมอยู่เวลามาด้วยกันครับถ้าผมไปโดดๆโอ้โหถึงบอกว่ารอผม100ปีก่อนไงจะไม่สนเลยจ้ะเนี่ยไอ้เรื่องโลกไม่สนเลยนะครับปะทะหมดทุกเรื่องน่ะแต่ปะทะในวาจานี่ไม่ใช่ปะทะด้วยคำไม่ใช่สังคมแตกหักเสียหายนะครับปะทะเรื่องความเชื่อกันแล้วกันไอ้ความเชื่ออะไรก็ตามทีมงานมาเลยไหมเนี่ยโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ก็โยงความเชื่อไปหน่อยหนึ่งเอ้าท่านว่ามีนรกสวรรค์ก็ไม่ว่าได้กันแต่ผมอธิบายไปตอนนู้นพระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วขันจะสั่งสอนที่เพียวๆพระพุทธเจ้ารู้มาเนี่ยรับไม่ได้หรอกเมื่อรับไม่ได้อะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวญาติโกโหติกาก็ไม่มีถึงมีก็อยู่ยังบางนู่นน่ะเห็นไหมครับ
มันก็เป็นหมาหัวเน่าอยู่อ่ะคนเดียวโดดอย่างเงี้ยพอเวลาพูดจาสั่งสอนหักด้านพระนึกเขาหักความเชื่ออันตรายนะให้รู้ไว้ความเชื่อเขาฆ่ากันทั้งฆ่าถึงเผ่าพันธุ์ในความเชื่อสมัยเล่นไปเพราะฉะนั้นความเฉลียวฉลาดความมีปัญญาเป็นเลิศจึงเอาเรื่องนรกสวรรค์เข้ามาพูดจาในการสั่งสอนสอดแทรกไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นการสั่งสอนพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นมันใช้สามมิติมิติที่หนึ่งก็คือมิติที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยครับพื้นธรรมดาเนี่ยครับผ่านในจิตหน้าธรรมดาเนี่ยครับมิติที่สองก็นู่นนะครับภายในของทางด้านจิตวิญญาณที่เขาเรียกกันว่าบุคลาธิฐานใช่ไหมมิติที่สามนู่นเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องโสดาสกิทาอนาคตอรหันต์นู่นมิติที่สามโอเคไหมครับในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็สามารถรับรู้ได้ในมิติที่สามนั้นได้ก็เลยมีพระอรหันต์ติดตามมาไงใช่ไหมครับโอ้โหใช้ความเฉลียวฉลาดมากครับ45ปีถือว่ายอดมากไม่รู้นะผมเองผมจะคิดอย่างผมอย่างนั้นเดี๋ยวเลยมาตรัสรู้มาอยู่ในท่ามกลางของเดรัจฉีก็แบบผู้ที่รู้เผ็ดทั้งหมดรู้ความเชื่อทั้งหมดจะเอาถูกต้องตรงจริงแท้ๆแบบเพียวๆเลยนะครับนะปรมัตถสัจธรรมวางปุ๊บต่อไปทุกคนจะต้องรู้จักอะไรปรมัตถสัจธรรมนี่ไม่มีใครรู้ได้เลยเขาเห็นเฉพาะจับต้องได้โอเคจับต้องได้หนึ่งจับต้องได้โอเคพระพุทธองค์ไปเห็นในสิ่งที่มนุษย์จับต้องไม่ได้โอเคไหมเพราะว่าเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์เองเห็นไหมครับกว่าจะมาผ่านมาถึงบ้านเมืองเราเนี่ยวันนี้แล้วกว่าจะมีลุงออกมาเล่าสู่ฟังขนาดนี้อย่าคิดมันง่ายนะพี่นะผมถูกเมียด่ามาเยอะนะเอ้าโอเคไหมครับว้าวไปนู่นไปนู่นเวลาไปนะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เราขอให้เข้าใจในรูปแบบที่นะแล้วผมไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% เกิดจากหายคำว่านรกและสวรรค์ไม่ยอมรับเลยนะครับแต่ก็พูดได้เท่านั้นแล้วโถ่เดี๋ยวพระเจ้าเทวดาก็6ชั้นนี่พรหมที่มีรูปก็16ชั้นพรหมที่ไม่ใช่รูปก็4ชั้นต่อแขนนั่นเองไม่ถูกพูดได้เท่านั้นแหละพวกนี้ก็พยายามก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปเอาความเข้าใจนะวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ไปใช้ต่อแล้วเดินต่อครับอย่าเอาของเก่ามาใช้ของเก่ามันหมดแล้วมันหมดยุคสมัยแล้วล่ะครับนั่นๆๆเป็นประวัติศาสตร์ไปหมดแล้วเอาของจริงในปัจจุบันนี่นะดีกว่าปัจจุบันทำอะไรเรียนอะไรนะครับรู้เรียนอะไรรู้เดี๋ยวก็ทำในสิ่งนั้นประกอบอาชีพให้มันได้จบนะฮะพึ่งตัวเองให้ได้อัตติอัตโนโสก็จะเกิดขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าอย่าให้สังคมสูญเสียหายจำเป็นหลักนึงครับอย่าให้สังคมเสียหายครับอย่าให้คนในสังคมแตกแยกกันขอเท่านั้นครับขอเท่านั้นอย่างเงินลุยไปเถอะครับลุยเดียวเพราะเรื่องสังคมเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากครับถ้าสังคมไม่ดีเราก็อยู่ไม่ได้ในสังคมออกนอกบ้านมีแต่ใครทำร้ายกันนอกบ้านปากซอยเนี่ยออกปากจับปากซอยได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพบอกลูกบอกหลานไปด้วยนะฮะทำอะไรก็ทำไปเถอะกิจกรรมส่วนตัวโอเคไหมไม่มีใครเขาว่าส่วนตัวไม่มีใครเขาว่าหรอกครับนะอย่างเช่นไปผูกคอตายเดี๋ยวนี้เชิญไม่มีปัญหาผมเนี่ยโชคดีตายก่อนเพื่อนเลยแหละครับไม่ได้อนาถรย้อนแต่ไม่ได้เคยร้อนเลยจริงๆแต่ถ้าหากว่าคนไม่รู้อย่างนี้เนี่ยทำให้เขาเจ็บทำให้เขาปวดทำให้เขาตายด้วยเนี่ยนี่ไม่ยุติธรรมครับใช่ไหมครับอยากตายคนเดียวตายไม่ใช่ตายเมื่อไรก็ตายไปเยอะคนรอบข้างเขาไม่อยากตายด้วยอ่ะไปทำให้เขาตายทำไมล่ะนี่คิดในมุมนี้ให้ได้ครับท่านต้องคิดในมุมนี้ให้ได้บอกลูกบอกหลานต่อไปด้วยครับนั่นเรากลัวเจ็บกลัวตายเขาก็เหมือนกันเห็นไหมใช่ไหมทำให้เขาเจ็บทำไมล่ะทำให้เขาตายไปทำไมล่ะแล้วเราก็เจ็บกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันเห็นไหมคิดตรงนี้ให้ได้ครับมิติความคิดแค่นี้มันไม่ได้ยากเลยโอ้ไหมครับเปลี่ยนความคิดพิชิตเขาจะกันใหม่จบเขาไหมพี่ง่ายหน่อยมันลุงงอกมันนะครับปล่อยให้ลุงงอกมันคนเดียวขอบคุณมากครับคุณเลียวหน่าโอเคครับรับทราบตามนี้ครับคุณลุงครับขอความเข้าใจว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานจักรวาลพลังจิตว่างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ภาษามันเป็นวาทกรรมเนาะยืนยันว่าผมไม่เคยพูดพลังงานจักรวาล นะผมไม่เคยพูดเลยครับนะครับนะคำว่าพลังงานจักรวาลคำว่าจักรวาลเป็นภาพของแมกโรนะมันใหญ่กว้างใหญ่มันแพร่ก็มันใหญ่ใหญ่โตมากคำว่าจักรวาลเนี่ยไม่มีขอบเขตโอเคไหมครับนะคำว่าจักรวาลพลังจักรวาลเป็นพลังที่ไม่มีขอบเขตนะมาโอเคไหมครับแต่ผมบอกว่าพลังงานที่ว่านี่มันอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลบอกเป็นจุดนะครับเห็นไหมบอกเป็นจุดเหมือนกับคำว่าจุดนะอย่างเงี้ยในกระดาษแผ่นนี้เป็นสีขาวไม่มีอะไรใช่ไหมครับเป็นจุดพลังงานมันอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลมันเป็นจุดอย่างเงี้ยเสียซะว่ากระดาษทั้งหมดเป็นจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นภาพของแมกโรนะแต่ถ้าหากว่าพลังงานที่ว่านี่มันซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลก็แค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับนี่มันต่างกันตรงนี้แค่นะคำว่าพลังจักรวาลนะครับที่เขาว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะจุดอยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลจำด้วยครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของจักรวาลถามว่าอะไรล่ะครับมันเป็นศูนย์กลางจักรวาลหรืออะไรล่ะครับมันเป็นระบบสุริยะจักรวาลถ้าถามว่างั้นคำว่าจักรวาลมันคืออะไรก็ต้องตอบว่าจักรวาลเนี่ยมันคืออะไรแล้วจักรวาลอะไรที่เนาะจักรวาลที่ว่าจักรวาลจักรวาลอะไรนะถอยกลับขึ้นไปอ๋อแล้วสุริยะจักรวาลล่ะเนี่ยเราก็ไม่รู้จักอ๋อสุริยะจักรวาลคำว่าสุริยะมันแปลว่าดวงอาทิตย์นะสุริยะน่ะนะทั่วไปเขาบอกสุริยะเทพอะไรกันโถไม่มีหรอกไม่มีหรอกครับสุริยะเทพไม่มีหรอกสุริยะก็สุริยะเนี่ยไม่รู้เนี่ยนี่ภาษาลุงออกนะจะมาไม่มีสุริยะเทพไม่มีหรอกลุงออกนะระบบสุริยะจักรวาลงั้นสุริยะดวงสุริยะคือดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นศูนย์กลางนะของหมู่มวลบริวารที่เป็นดาวดวงพระเคราะห์อยู่8 9ดวงเราก็เป็นหนึ่งในบริวารของดวงอาทิตย์ตรงที่ว่านี้โอเคไหมตัวเราก็เราคือโลกนะโลกของเราคือเป็นหนึ่งในบริวารที่ว่าใช่ไหมก็อยู่ในคอนโทรลของจักรวาลที่ว่าการหมุนรอบตัวเองการหมุนรอบอะไรดวงอาทิตย์มันมีการมุมเฉียงหนึ่งแปดดวงเก้าดวงที่เขาว่านั่นแหละครับโอเคไหมไอความจริงในรูปของอิเล็กตรอนในดาวนุปกรณ์เนี่ยครับเวลาหมุนเนี่ยเป็นรูปของอิเล็กตรอนที่มันสวนเสหาอยู่ในดวงอาทิตย์อยู่โคจรรอบดวงอาทิตย์โอเคไหมครับเป็นรูปอิเล็กตรอนจำเลยครับอิเล็กตรอนที่มันเหมือนกับถ้าบอกว่าถ้าจำลองนะฮะถ้าหากว่าระบบสุริยะจักรวาล นั้นคือเมื่อเวลามันเป็นส่วนย่อนะมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสตัวดวงสุริยะนะฮะเมื่อเทียบกับกาแล็กซี่เห็นไหมครับนะแต่ถ้าหากว่าหมู่รวมทั้งหมู่บริวารทั้งหมดของระบบสุริยะจักรวาล นี้มันก็ไม่ต่างจากคำว่าอนุภาคเห็นไหมเออดาวนุปกรณ์ที่เราอยู่นี่ก็คือ1อิเล็กตรอนนี่เองใช่มั้ยครับอิเล็กตรอนมันหมุนกันอยู่ตรงนั้นถามว่าธาตุต่างๆนะมีกี่อิเล็กตรอนเนี่ยตารางธาตุนะธาตุยี่ห้ออะไรก็ว่ากันไปออกซิเจนไม่ใช่18ตัวเฉลยอิเล็กตรอนอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยครับยกตัวอย่างให้ฟังกันพอที่จะเห็นเป็นอ้างถึงอ้างอิงพอได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมไปเจาะลึกเพราะนั้นผมไม่เจาะลึกผมไม่เจาะลึกผมรู้แต่ว่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีว่ามันไม่ร้อนด้วยก็แค่นั้นเองนะครับก็รู้กันอยู่แค่นี้และเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จบข่าวเลยดีป่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นต่างจากที่เขาเรียกว่าพลังจักรวาลคนละหลายเล่มเกวียนทีเดียวแหละโอ้นะครับหวังว่าคงเข้าใจแล้วจ้าคุณนิติเหนื่อยไหมเนี่ยคำว่าพลังจิตว่างเหมือนคำว่าจิตว่างจิตว่างนี้ผมจะไม่ใช้คำว่าจิตว่างผมใช้คำว่าจิตบริสุทธิ์มากกว่าหรือจะเข้าใจเดียวกันก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับจิตว่างเป็นคำของพุทธธรรมพุทธทาสอยู่ในสังคมไทยจิตว่างจิตว่างจิตว่างลุงออกจิตบริสุทธิ์กายใจจิตม
ันมาจากคำไหนรู้ไหมมาจากคำว่าพระพุทธองค์เมื่อเวลามีอะไรมีพระอรหันต์ทั้งหมดมาอยู่รวมกันโดยที่ไม่ต้องนั้นหมายที่ป่าไผ่วันวิสาขาบูชาใช่ไหมหรือว่าเป็นมาฆะวิสาใช่ไหมใช่ป่ะใช่นะเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 พระองค์มารวมกันที่ป่าไผ่ที่วัดเวรุวนารามนะนะโดยไม่ต้องนัดหมายนั่นแหละครับนะหรือวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพุทธะอะไรพุทธวาวาวาตปฏิโมกข์เลยคือพระพุทธเจ้ากล่าวให้โอวาทพระอรหันต์ทั้งหมดก่อนที่จะแยกย้ายไปทำหน้าที่ความว่าไปไหนก็ได้เวลาสั่งสอนผู้คนนะครับให้บอกเขาว่าทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสจิตผ่องใสมั้ยจิตใสจิตสะอาดและบริสุทธิ์โอเคไหมครับจิตใสไม่ใช่จิตว่างท่านพุทธทาสจิตว่างจิตว่างจิตว่างผมบอกท่านก็ว่างก็ว่างไปนะครับแต่ลุงหอกจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองโอ้ยครับจบข่าวนี่คือลุงหอกเนาะงั้นก็ต่างกันกับท่านพุทธทาสแน่โอเคส่วนพอเวลาผมอธิบายหมดแล้วท่านก็วิเคราะห์เองว่ามันเหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยนะครับผมก็บอกมันต่างนะพลังงานบริสุทธิ์มันต่างจากจิตว่างแต่มันตรงกับจิตบริสุทธิ์เห็นไหมครับต่างกับจักรวาลที่เขาว่าอันนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ถ้ามันต่างกันโอเคไหมครับไอ้เรื่องนี้มันก็แปลกดีมั้งครับมันไปรู้ได้ยังไงลุงหมอกนั่งอยู่ในบ้านอยู่ในถ้ำนั้นที่ว่าอยู่ในถ้ำเนี่ยผมไปรู้สิ่งนี้อยู่ในความมืดอยู่ในถ้ำนะที่ว่าเนี่ยที่พูดเนี่ยแล้วในถ้ำผมก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะมีคนถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปผมจุดกำลังจุดเทียนอยู่เนี่ยถ่ายไปแป๊บเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นมันได้เทียนเลยครับเห็นดวงอาทิตย์มีหน้าล่ะอ๋อมันทำให้รู้เรามันทำให้เรารู้ภายในศูนย์กลางดวงอาทิตย์โดยอย่างนี้เหรอมาถามทีหลังไงรู้ว่ามาถามทีหลังก็คือสมาธินั่นแหละครับเพราะมันถ่ายรูปได้มาดูสิครับที่นั่งกล่าวทุกวันเนี่ยให้ดูหรอกไม่อยากจะขายใหญ่ไม่อยากจะขยายใหญ่มาเดี๋ยวจะกลายเป็นคุยโตอ้ออวดกันแม่ผมไม่ชอบคุยรุนใครสงสัยถามมาเองก็ตอบได้กันทุกมิติประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละผ่านไปคุณนิติจบไปนะต่อมาคุณนัทยาแหละเมื่อวานคุณลุงแนะนำให้ทำโยคะเพื่อเป็นการฝึกความนอบน้อมกายโบกใจแบบโยนิโสมนสิการแก้ปัญหาที่เกิดใจมันที่ตัวเองแข็งโอเคใช่ผมก็แนะนำหุ่นลาวก็ได้ลาวว่ายน้ำก็ได้ทำให้กายแข็งนะแก้กายแข็งต้นเหตุเพราะการลืมกายหรือเปล่าค่ะการโยคะฝึกดูการหายใจคือใช้ลมหายใจเชื่อมต่อกายใจโอเคก็เข้าใจเนาะใช่ได้ก็ไปผมไม่เคยพาใครฝึกโยคะนะครับแต่ผมถามคนที่เขาฝึกโยคะโอเคไหมมีเด็กคนหนึ่งมาที่นี่โตกันผมจับแกว่งมาตั้งแต่ผมปีไปเรียใบตองมาตีกองตะลุมจุ่มๆเด็กคนนี้เรียนหนังสือเขียนนิยมนะครับให้รู้ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี่มั้งวันไหนก็ยังพามาที่นี่เลยแต่คนนี้นะเขาฝึกโยคะตัวเล็กนิดเดียวแต่ตัวแข็งเหลือเกินนะผมขึ้นขี่คอไม่เป็นไรเลยจริงๆจริงๆนะก็เดินได้สบายๆตัวเล็กนิดเดียวนะมีถึง45กิโลกรัมหรือเปล่าคงไม่ถึงอ่ะผมขี่คอก็เดินสบายๆเลยเด็กคนนี้บอกกันทราบว่านี่คือเขาแข็งแรงนะเขาเล่นโยคะมาตั้งแต่เด็กเขาชอบเล่นเขาเองนะโยคะโยเคนะครับโอเคนะถือโอกาสเล่าให้ฟังใช่ไหมนี่ของจริงนะจับต้องได้จริงที่พูดเนี่ยไม่ได้ยกไม่น้ำตั้งห้านะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นฝึกไปนะครับโยคะโยเคเนี่ยดีเหลือเกินนะต้องดูลมหายใจด้วยเพราะโอเคครับถูกต้องครับก็ถูกฮะคนนัตยาเนี่ยที่ว่ามันทั้งหมดค่อยๆจะก็ถูกนะฮะถูกนะแต่ผมเป็นห่วงคุณเกรงว่าคุณจะหลังหลงทางคือไปเร็วอะไปเร็วไม่สรุปทิ้งไว้สรุปทิ้งไว้เป็นข้อๆหน่อยครับนะก่อนที่จะสรุปลดเข้าที่ก่อนให้มันมีหลักก่อนนะจะเจออะไรก็ตามที่สรุปมันเข้าที่ปักหลักโป๊ะ
ตัวนี้เราเข้าใจแล้วนะแจ่มแจ้งนะชัดจนเป๊ะแล้วก็ไปเรื่องอื่นนี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นมันจะไปเรื่อยแล้วถอนสมองไปเรื่อยมันจะเป็นอย่างนั้นก็เลยก็ได้หน้ามันจะไม่รู้หลังนะได้แต่หน้าเอาหน้าแต่พุทธภูมิแต่หลังไม่มีการแกนเลยเลยครับเนี้ยให้นึกซะว่าเอาเชือกผูกเอวแล้วไปผูกหลักเอาไว้ผูกหลักเอาไว้จะเดินไหนก็ตามเนี่ยก็อย่าลืมจุดเริ่มต้นโอเคไหมครับนี่หลักหนึ่งนะฮะในการพิจารณาปกสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นจะไปเลยเถอะไม่มีหางเสือเสือมันจะกลายเป็นอะไรด้วยเป็นไปหลงในทางจิตหลงในทางธรรมอันตรายนะครับอันตรายมากด้วยนะแต่คิดง่ายนะหลงทางจิตทางธรรมอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงมีจำเป็นไม่ต้องมีที่ปรึกษาหรือว่ามีครูนะมีแต่พระพุทธเจ้านะฮะไม่มีครูนะครับพระอรหันต์ยังต้องมีครูนะครับให้รู้ไว้ครูพระอรหันต์คืออะไรบอกไว้เลยนะครับมันมีคำสุดท้ายผู้หนึ่งนะฮะมันมีสองชุดคำครูของพระอรหันต์นะมีผ่านคำสอนความว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโอเคไหมจำให้ได้คำนี้เพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมก็คือผู้ใดเห็นธรรมชาติแล้วอะถ้าบอกว่าธรรมคือธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติไหมเห็นใช่ไหมเห็นอากาศไหมผู้ใดเห็นอากาศผู้นั้นก็มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าง่ายภาษาง่องนี้ง่ายนะครับทีนี้ส่วนทางผมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธองค์เห็นพระธรรมนะพระธรรมมันซ่อนอยู่ในอากาศดิมันเล็กกว่านั้นทีนึงผู้ใดเห็นพระธรรมและหรือผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเป็นนางนอนตักนอนอยู่บนตักของพระพุทธเจ้าได้เลยนะนี่ภาษาลุงหงอกเกินตำราอีกโอ้ยตำรามันไปไม่ถึงหรือเปล่ายุคนั้นตำรามันได้แค่นั้นดีไหมยุคนั้นตำรามันได้แค่นั้นแต่ยุคนี้มันเกินตำราตรงนี้ถามว่ามันผิดหรือถูกนะเอาถูกผิดมาว่ากันเนี่ยอ้างตำราเนี่ยซวยเลยทีเนี้ยไม่รู้อ้างตำราผมเผาทิ้งนั้นนะครับอ้างมาขี่เล่มผมก็จับเผาทิ้งนั้นอ่ะถ้ามันศักดิ์สิทธิ์นักแหน่ไปนู่นนะเวลาผมไปนะครับเอาไว้ลุงหงอกเขียนให้อ่านว่าไปนู่นแต่ตอนนี้ก็คุยกันก่อนที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือเวลาเขียนมันเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะตัวหนังสือให้รู้ไว้เด็กตามมาถามถอนงอกง่ายๆนะทำไปเล่นไปนะครับเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยก็ว่าตามมาถอนงอกง่ายๆนะเขียนหนังสือไงวะเนี่ยเกิดผมเจอคำขู่จังไหมพี่งอกรับผิดชอบมึงบ่าเนี่ยเขียนหนังสืออย่างนี้ไว้ไงไม่ยอมนะช่วยเลยเหมือนกับผมกำลังวิจารณ์พวกอะไรนะวิชาปรัชญาปรัชญามันคิดออกไม่ได้พูดออกก็ยิ่งไม่ได้ทำเอายิ่งไม่ได้หนักแล้วมานั่งเขียนเป็นตำรามันยิ่งไม่ใช่เลยวิชาปรัชญาที่เรียนมาทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เลยเป็นแค่วิจิตวิทยาชั้นในระดับซับซ้อนหน่อยแล้วกันแค่นี้เองมันเป็นแค่จิตวิทยาที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนะคล้ายๆกับว่าคำถามหนึ่งคำตอบได้สามคำถามหนึ่งคำหนึ่งปัญหามีวิธีตอบได้สามช่องทางใช่ไหมวิชาปรัชญาทุกวันนี้ก็ไม่มีคำจำกัดความนะให้รู้ว่าไม่มีนิยามที่ชัดๆไม่มีเห็นไหมครับนิยามชัดๆไม่มีเอาเสียไปค้นมาเสียแต่เป็นปรัชญาอภิปรัชญาพี่มหาปรัชญาก็สักข้อนั่นเองครับไม่มีแน่นอนด้วยเห็นไหมมันไม่มีนิยามเนอะมันก็เกาะไม่ติดสิครับนะเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ยอมรับไงเพราะมันคิดเอาไม่ได้โอ้บอกเลยตกนู่นพุทธปรัชญานู่นที่ว่าเนี่ยปรัชญาต้องพุทธปรัชญานู่นเขาพูดตรงนั้นไม่ใช่ปรัชญาที่เรียนกันเอาคะแนนมาเอาเกรดมามันไม่ใช่มันไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมครับเอานักปรัชญามาเถียงก่อนไม่ใช่เถียงนะมาแชร์สิคนเขียนตำราปรัชญาเนี่ยช่วยนะครับยินดีนะเห็นไหมมาเชิญด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผมจะตั้งคำถามท่านแล้วก็ให้ท่านทำคำถามผมก็ได้ผมไม่ถามไกลหรอกครับผมถามแค่ไม่มีอะไรหรอกถามใกล้ๆหญ้าป่าคอกไก่ไข่เกิดอะไรเกิดก่อนกันซวยแล้วตอบได้ป่ะเถอะซวยแล้วเนี่ยไก่กับไข่อะไรไก่ก่อนกันสวยแล้วใช่ป่ะใช่ไหมครับนักปรัชญาใช่ป่ะถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบโอเคนะต
้นเหตุประการเรื่องโอเคผ่านไปแล้วครับคุณนิยาทีนี้คนโฮมยูสนะฮะเป็นความสัจจันที่มนุษย์ 7,000 ล้านคนที่ต่างเป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองรวมทั้งตัวเราและอันที่จริงมนุษย์มีจำกัดไหมครับเอาเนี้ยดูซิผมตอบยังไงเนี่ยคุณความยุสนะเป็นความอัศจรรย์ที่มนุษย์ 7,000 ล้านคนที่ต่างเป็นของตัวเองใช่ความหมายคือไม่เหมือนกัน 7,000 ล้านคนจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะครับนะโทนชายก็ไม่เหมือนกันเด็ดขาดหญิงก็ไม่เหมือนกันเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเลยอธิบายง่ายเพราะหนึ่งมันไม่สามารถเกิดพร้อมกันได้โอเคไหมครับมันไม่สามารถเกิดแอมาในวินาทีเดียวกันไม่ได้อธิบายแค่นี้มันก็จบละมันไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยเพราะมันเกิดมาในวินาทีเดียวกันมันทำไม่ได้เห็นไหมประโยคเดียวจบไหมครับต้องเหตุผลไหมเนี่ยไม่ต้องใช้เหตุผลประโยคเดียวมันก็จบแล้วเห็นไหมที่ไม่เหมือนกันนะโอเคไหมทีนี้พี่ผมเป็นฝาแฝดนะก็เกิดมาไม่เหมือนกันคนละวินาทีมันต้องมีก่อนมีหลังเนาะออกมาทั้งคู่พร้อมๆกันได้ไงล่ะครับแม่ไม่พังกันเหรอปากอ่าวก็มีแค่นั้นปากอ่าวเจ้าพญาเนี่ยมีแค่นั้นออกมาคู่กันอย่างนี้ปากอ่าวไม่พังหมดเหรอฮะปากก็ไม่โดนความคิดลุกออกก็เกินไปโอเคนะเพราะฉะนั้นมันออกมาดูรอมันคนละวินาทีมันจะไม่เหมือนกันโอเคไหมครับไม่เหมือนกันอุปนิสัยไม่เหมือนกันเลยนะพี่ชายผมจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคนหนึ่งนู่นชอบค้าขายคนนึงชอบธรรมะธรรมโมเนี่ยคนค้าขายแต่ตายไปตั้งนานแล้วเผาแล้วแต่คนธรรมโตยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อ่ะนะคนธรรมะธรรมโมโอเคไหมครับจะต่างกันนะโอเคนี่ความตอบแค่นี้ก็พอเนาะคุณโฮมยูสนะฮะเพราะตอบประโยคเดียวก็จบแล้วต่อไปก็ใช้สติปัญญานิดนึงเพิ่มเติมไปนะครับชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงครับผมคุณเลียวนาด มันมีคำในตลาดสดตลาดแห้งหนึ่งมันมีไปสามสภาวะฟังให้ดีนะครับการตายแล้วไปไหนชีวิตหลังความตายใช่ไหมชีวิตหลังความตายตอบเลยครับตายแล้วไม่มีชีวิตก็หลังความตายตายจะมีชีวิตได้ไงวะขออนุญาตใช้มาวะแล้วหยุดคำพูดก่อนหยุดคำก่อนแล้วคิดก่อนจะไปต่อไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคไหมนิดนึงครับชีวิตหลังความตายจะเป็นไงครับเอาล่ะเอาว่าตายแล้วไปไหนงี้ดีกว่ามันไม่ดีกว่าเหรอตายแล้วไปไหนมันน่าจะมีคำน่าจะมีทางออกมากกว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นยังไงความหมายภาษามันออกมาแค่นี้เองโอเคตายแล้วจะไปไหนน่าจะดีกว่ามีช่องทางไปสามทางหนึ่งพูดกันตลบออกมานะอย่าถือสาผมนะกับบ้านทุกตอนหน่อยลองตายเองสิก็จะรู้เห็นไหมอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะตายจะมานั่งพูดได้ไงเนาะจะมานั่งบอกชาวบ้านได้ไงโอเคไหมครับเอาเป็นว่าตายแล้วจะไปไหนดีกว่าเนาะหนึ่งถ้ายังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมต้องเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏานี้อีกจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนโยมที่จะเป็นชาติสุดท้ายคือหยุดการเกิดนะสองมีผู้คนเขาบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะตายแล้วเข้าสู่พระเจ้าเลยมันง่ายไปเนาะเขาเรียกว่าตายแล้วศูนย์ไปเลยไปวนๆอันนี้ง่ายไปเนาะโอเคไหมทีนี้อีกบริบทหนึ่งตายได้ไปไหนไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นคือพระอรหันต์ครับหรือว่าเป็นชาติสุดท้ายไปเห็นไหมครับเลือกเอาครับเห็นไหมเลือกเอาเนี่ยตายแล้วไปไหนโอเคครับตอบได้สามช่องทางนะฮะช
ชวนตายแล้วไปสู่พระเจ้ามันจะง่ายไปงั้นเฉลยพระเจ้าอยู่ที่ไหนคะตอบได้ไหมทีเนี้ยก็ไม่ได้พระเจ้าคืออะไรต้องถามลุงงอกเลยพระเจ้าต้องถามลุงงอกไม่ถามก็ได้เล่าให้ฟังกันอย่างฟังดีนะจะเล่าให้ฟังนะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคำตอบไปเรื่อยๆคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีตัวความเป็นอหังการถอยหลังอีกหนึ่งก้าวเจ้าชายสิทธัตถะคือสามีพระนางพิมพาเป็นพระราชบิดาของกุมารราหูถอยอีกก้าวหนึ่งเป็นพระราชบุตรคนเดียวของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางศรีมหามายาถอยอีกชาติยังได้ด้วยคือพระเวสสันดรจบไปแค่นี้ก็พอนั่นคือเจ้าชายยุทธาหากแต่ความเป็นพระเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธาพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้อะไรล่วงรู้พระธรรมพระพุทธพระธรรมไงนะมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ได้พระธรรมที่ว่านี่ต่ำกว่านั้นไม่มีทางเลยรู้ได้ 100% นะต่ำกว่านั้นก็ได้ต่ำกว่าพระอรหันต์ก็มีพระอนาคามีสกิทาคามีและโสดาบันไงต่ำกว่านั้นรู้ได้ตรงนั้นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าลุงหงอกพูดว่าคือสิ่งเดียวกันสิ่งนี้มีแต่พระศาสดาท่านจะรู้ได้เห็นไหมครับมีแต่พระศาสดาและพระอรหันต์จะรู้ได้โอ้ไหมครับถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมมีหน้าที่เล่าให้ฟังนะครับท่านอย่าเชื่อผมนะเชื่อผมนะครับนะถามมาลุงหมอก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งท่านใช้สองหูให้เป็นเนี่ยผมใช้เพียงหนึ่งปากท่านใช้สองหูโอเคไหมนั่นนะมันจะได้ประโยชน์ปัญญาและจะต่อยอดกันได้และท่านต่อยอดท่านนั่นนะครับโอเคนะเอาละต่อไปสรุปนรกสวรรค์เป็นปริศนาธรรมใช่ไหมครับถูกต้องครับเห็นด้วยแหละฟังจากใน YouTube ที่อาจารย์พูดถูกต้องครับผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะพูดแล้วผมยังไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับถูกต้องครับใช่แล้วครับถูกต้องครับเรียนแอคคนหนึ่งเขาคนเขาดังเพราะแอคนี่แอคถูกต้องครับใช่นะครับเฮ้ยเราไม่ไปรูปนั้นอยู่แล้วเราไม่ไปในบริบทนั้นอยู่แล้วแล้วนะครับเราก็ไปของเรามาเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วมาเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคนะครับมีแบบฝึกหัดการพัฒนาความคิดไหมครับยังไม่เขียนอะไรไปเลยครับอย่าเลยฮะผมบอกว่าคำพูดเนี่ยผมว่าใครเก็ตคำพูดผมว่ามันจะจำได้แม่นกว่าเยอะเลยครับแล้วมันเหนือกว่าตำราเพราะถ้าเป็นภาษาเขียนมันก็ต้องแปลอีกใช่ไหมครับภาษาพูดเนี่ยมันโหมันเสียงสูงเสียงต่ำมันเร่งมันเร้ามันดีดมันดึงมันดังมันปึ้งมันปังมันกึกมันกักมันจึกมันจักมันสารพัดรูปแบบภาษาพูดนะครับภาษาเขียนโอ้ยมันไม่ดิ้นไม่ดึกไม่ดักไม่มีแอคชั่นเลยไม่มีแอคทิวิตี้ไม่มีแอคชั่นไม่มีมีแต่เราอิมพุตเข้าไปมีแต่เราเข้าไปหาตัวหนังสือมันไม่มากระตุ้นเราเลยแต่เสียงผมนี่มันกระตุ้นด้วยแอคชั่นมันกระตุ้นด้วยเนี่ยฮะตรงนี้ผมว่ามันโอมากกว่านะเข้าใจภาษาพูดลูกก่อนโอ้สบายนอนสบายด้วยครับยังมีเยอะแยะเลยเกินนี่ผมอ่านหนังสือผมก็เขียนเอาไว้หมดเสร็จผมนี่จะเป็นคนที่อธิบายแรงทั้ง4เกิดได้อย่างไรนี่ไอสไตล์เขารวมแรงทั้ง4ไม่ได้เขาใช้เวลา15ปีได้เผาซะก่อนได้ฝังซะก่อนลุงงอจะบอกว่าแรงทั้ง4เกิดได้อย่างไรนี่จะรวมแรงทั้ง4ให้ดูนะครับนักฟิสิกส์ทั้งหลายนะครับจะเขียนให้อ่านกันไม่ใช่คำนวณเห็นนะผมไม่ยอมรับการคำนวณอยู่แล้วผมไม่ยอมรับวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วแต่ผมใช้วิชาคณิตศาสตร์พูดคุยอยู่นะนัดหมายอยู่ในเวลาแต่ผมไม่ยอมรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่สามารถลงตัวผมถือว่าเป็นวิชาศิษย์ธนชัยนะครับจำหน่อย
จิมิชาศรีถนนชัยนะคณิตศาสตร์นะครับเนี่ยจริงตั้ง22ไว้หันลงตัวก่อนค่อยมาคุยกันสำหรับนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายเด้อสิบอกใครนะครับโอเคนะจบข่าวผ่านไปนะไปต่อตัวลองคุณเลี้ยวหน้าไม่มีผมยังไม่เขียนเลยยังไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยนะครับทำไมถึงไม่เขียนเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจตำราใดๆที่มีท้องตลาดสดตลาดแห้งเกรงใจจนเกรงว่ามันจะมันหักล้างเกินไปอ่ะนะมันจะหักล้างเกินไปเกรงว่าคนสังคมจะรับไม่ได้โอเคไหมครับแต่ผมก็ไม่แคร์ถ้าผมจะเขียนนะครับไม่เกรงผมไม่เกรงใจหมูป่าหมูบ้านไม่สนอย่างนั้นหรอกโอเคถ้าจะเขียนเอานะไปตามบ้านเราทีวีเนี่ยครับฝากเอาไว้ตรงนี้ไว้นานๆหน่อยก็ดูเอาฟังทีน้อยสองน้อยนะครับโอเคนะอ่านไปเรื่อยๆครับยังไม่จบเพราะว่าโอ้โหสมาชิกเยอะมากเป็นลำดับขึ้นมาเป็นลำดับนะครับโอเคยินดีด้วยทุกท่านทุกคนนะครับไปเรื่อยมีอีกไหมเมื่อนามธรรมดับพระนิพพานตัวรู้ดับคืออะไรโอ้ยคนละเรื่องนะทั้งนั้นถ้างั้นภาษานี่มาจากไหนไม่รู้จำใครมาเนาะคุณทองจำใครมาด้วยคำนี้เมื่อนามดับนามแปลว่านิพพานเนี่ยมันดับตัวรู้ว่าดับคืออะไรเนี่ยฮะมันจะมีภาษามันเป็นตัวล็อกสุดท้ายก็ล็อกด้วยภาษาภาษาเนี่ยมันเป็นความภาษาเนี่ยเป็นสื่อนำสาระหรือว่านำสารอย่างผมพูดมีสาระไหมใช้ภาษาไทยเป็นสื่อนะสาระภาษาคือสื่อนำสาระจากลุงออกเข้าหูท่านนะครับก็เลยสาระคือสารสอเสือสระอรอเรือเนี่ยคือสาระเนื้อหาสาระนั่นแหละเห็นไหมครับภาษาไทยเป็นสื่อความหมายที่ลุงออกพูดจาสื่อความหมายเกิดความเข้าใจของกันและกันระหว่างท่านกับผมระหว่างผู้ติดอยู่หน้าจอกับในจอนี่นี่คือคำว่าสื่อนะครับคำว่าสื่อนะคำว่าสื่อหรือภาษาเพราะสิ่งที่ว่ามันเหมือนมันจะเกินภาษาถอยแล้ววันหนึ่งก้าวก็มาใช้ภาษาสื่อสารกันนะครับให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจให้มันตรงกันใกล้เคียงกันนะฮะตรงนี้ต้องแปลความนี้ให้ได้ซะก่อนเรื่องของภาษาแล้วจะเข้าใจลึกซึ้งได้ถ้างั้นเราจะไม่เข้าใจเราใช้ภาษาจริงอยู่แต่ไม่เข้าใจภาษาโอ้โหสวยเลยทีนี้มันไปได้ยากก็คือการใช้ภาษาเนี่ยครับไปได้ยากก็ได้เห็นใจครับภาษาคือสื่อความหมายของการแสดงออกเช่นอย่างนี้เหรอเขาเรียกว่าหนังสือภาษาอ่านว่าหนังสืออ๋อมันสื่อความหมายข้างในมันมีเรื่องอะไรจากสารพัดแต่เรื่องใครจะเข้าใจตรงเนื้อเรื่องเนี่ยเอาเรื่องนี้ว่าก็นำพาให้เข้าใจกันก็ผ่านภาษาโอเคไหมครับภาษาคือสื่อนำพาความหมายอย่างเช่นนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาคือภาษาถ้ารูปร่างนี้ก็ใช่นะการตั้งโต๊ะใช่ไหมสื่อภาษาให้เกิดความเข้าใจสื่อความหมายภาษาเกิดความนะฮะก็แค่นี้เองขอให้จับประเด็นนี้ให้ได้ดิภาษามันอยู่แค่นี้นะภาษาพูดภาษาเขียนภาษาฟังภาษาอ่านภาษาฟังภาษาพูดภาษาฟังโอเคจับคู่กันภาษาพูดกับภาษาฟังไอ้ผมพูดผมก็ต้องมีต่อมความคิดคำพูดของผมท่านฟังก็ต้องมีต่อมความคิดความจำเหมือนกันออกใช่ไหมอะไรตรงนั้นภาษาอ่านภาษาเขียนภาษาพูดภาษาฟังเราใช้ภาษาพูดภาษาฟังในเวลานี้ครับยังไม่ถึงขั้นภาษาอ่านภาษาเขียนโอเคไหมครับเอาไว้ให้อายุครบ100ปีก่อนมันถึงจะไม่มีข้อครหาอย่างน้อยที่สุดคนเขียนหนังสือก่อนตายไปก่อนโทษทีสุภาพหน่อยตายหายไปตั้งนานแล้วไอ้คนที่เขียนมาเมื่อวานเนี่ยเธอเกิดทีหลังชักกะลากัดเงี้ยมันจะได้มีคำเนี้ยเข้ามาทดแทนมันจะไม่มีใครเถียงไม่ใช่หรอกครับไม่งั้นจะมีคนเถียงไอ้คนเกิดทีหลังมาเถียงเนี่ยขอโทษทีคนละเรื่องเลยให้รู้ คนเกิดทีหลังมาผมเรื่องพวกนี้
นะแชร์กันดีกว่านะเออคนเกิดก่อนมันจะมีประสบการณ์มากกว่านะการเรียนรู้สู้คนเกิดทีหลังไม่ได้โอเคไหมครับพวกที่หนึ่งคนเกิดทีหลังเกิดมาตามพวกไฮเทคโนโลยีพวกนี้สู้คนเกิดทีหลังไม่ได้ยอมรับโดยดุษฎีนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจให้ใกล้เคียงกันมากๆเข้าแล้วจะดีวันดีคืนนะครับตัวนี้เอาไหนล่ะไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยลุงครับมีท่าโยคะที่ดีต่อระบบร่างกายต้องแบบไหนครับผมไม่มีครับผมไม่ได้แนะนำไม่ได้สอนโยคะนะดูเหมือนเขาว่ากันว่าจะมีอยู่60-80ท่าเนี่ยท่าโยคะโยคีเนี่ยครับนั่นผมไม่ได้ถ่ายทอดเรื่องพวกนี้นะฮะผมไม่ได้นำเสนอพวกนี้ก็เลยไม่ได้สนใจใฝ่รู้เพราะนั้นผมว่าผมก้าวข้ามสิ่งนั้นทั้งหมดแล้วครับก้าวข้ามท่านู่นนี่นั่นหมดแล้วล่ะนะฮะคนไหนที่ยังใช้เท่านี้ในการบริหารจัดการตัวเองร่างกายก็โอเคผมเห็นด้วยนะก็แค่นั้นเองนะครับท้าทายรายการถามตอบเปิดสายเจ็บปวดสุขภาพไม่ดีเข้าสายได้ทันทีที่นี่02-985-9886นั่นไงโอ้โหท้าทายลุงหมอกท้าทายลุงหมอกการกับอากาศในห้องน้ำมืดได้รับพลังแปลกๆแสงสว่างของจุดแสงเล็กๆคืออะไรคะเออก็ดีเหมือนกันนะเห็นพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเออถ้าเห็นนะถ้าเห็นก็ดีนะผมว่านะเออมันดีก็แล้วกันเห็นแสงสว่างในความมืดถือว่าสุดยอดนะจำหน่อยครับจำหน่อยจำประโยคเดียวจะถามบ่อยนะเห็นแสงสว่างในความมืดถือว่าดีสุดยอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดอนต่างหากนะไม่ต้องถามผมบ่อยโอเคนะจำนั้นเป็นทุกท่านที่ตรงนี้นะครับเพราะผมก็เร่งเราให้ท่านได้เห็นอยู่แล้วนะครับเร่งเราให้ท่านได้เห็นความสว่างในความมืดขณะที่หลับตาอยู่ในสัมผัสความมืดผมเร่งเราอยู่แล้วเป็นหน้าที่ผมด้วยนะที่จะให้ท่านเห็นโอ้ไหมครับเมื่อเห็นแล้วก็เอาไปเลยใส่ไปเลยเอาไว้ส่วนตัวเลยโยมเออนะความฟุ้งซ่านเปรียบเสมือนอาหารของอวิชชาจริงไหมครับโอ้โหตอบในลมหอกความฟุ้งซ่านเป็นอาหารของอวิชชาต้องถามอวิชชาคืออะไรเนี่ยเห็นไหมฟุ้งซ่านพอจะรู้หรอครับฟุ้งซ่านเนี่ยมันง่วนมันเงียบมันเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันจะทำอะไรก็ไม่ทำฟุ้งซ่านอากับกิริยาอย่างนี้พอจะเข้าใจแต่อวิชชาคืออะไรใช่ไหมถ้าบอกว่าความฟุ้งซ่านเปรียบเสมือนอาหารของอวิชชาเพราะฉะนั้นถอยแล้วมาถามอวิชชาคืออะไรก่อนนะอวิชชาตอบว่าไงถ้าถามผมตอบว่าอวิชชาคือความมืดความดำความบอดจบข่าวความมืดความดำความบอดนั่นคืออวิชชาใช่ไหมทีนี้พอเรามาถึงคำว่าฟุ้งซ่านเปรียบเทียบกับอวิชชาเนี่ยไม่ได้เลยเห็นไหมครับเพราะฟุ้งซ่านคืออากัปกิริยาทั่วไปเห็นไหมครับก็แปลว่าไม่เหมือนกันเนาะเห็นไหมต้องนี่เวลาตอบต้องตอบอย่างนี้มันต้องมีที่มาที่ไปชนิดหนึ่งโอเคแรงที่สี่คืออะไรครับเอาสิงัดข้อนี้ว่าแรงหนึ่งคืองัดข้อมือขวาอีกแรงสองคือมอข้อมือซ้ายอันที่สามมอคองัดกันอันที่สี่คือเอาเท้าเกี่ยวกันนี่แรงสี่นี่ไม่ตอบแบบไม่ดีไม่โยมตอบไปด้วยกระบอกพิษต่อสินะเอาฟัง1แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม2แรงนิวเคลียร์อย่างก่อน3แรงแม่เหล็กไฟฟ้าไอ้ตรงนี้ฮะที่ไอน์สไตน์ทำไม่ได้4แรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมนั่นคือไอน์สไตน์เรื่องสี่คือจำทันไหมล่ะฟังทันไหมล่ะแรงสี่ผมรู้การเกิดแรงสี่ด้วยครับนี่แต่ผมต้องเสนอสมการหนึ่งขึ้นมานะในโลกใบนี้ยังไม่เสนอนะครับผมมีสมการผมนะจะมีกฎของผมสักกฎหนึ่งนะครับเอาไว้ได้เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนเหนือกว่าสไตล์หลายร้อยเท่าบอกให้ก็ได้สมการผมเหนือกว่าเยอะสมการผมสมการการเกิดสรรพสิ่งของมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลนู่นนะสมการผมไม่ใช่บิ๊กแบงด้วยนี่ไม่ใช่บิ๊กแบงด้วยผมไม่ใช่บิ๊กแบงนะครับไม่ใช่บิ๊กแบงนะครับหนุนไปไกลไปอีกเยอะโอ้โอเครับทราบตามนี้นะฮะเฟซพอแล้วนะต่อไปขออนุญาตดูยูหน่อย how do you do how you how you
มันก็อยู่ก็ YouTube เนี่ยทั้งนั้นจะไปอยู่อะไรถ้าไม่ใช่ YouTube ต้องก็ YouTube ห่วยเงียบละไหนล่ะโอ้นี่ไงศูนย์วิจัยโป๊ะนี่อยู่ที่นี่เองช่องของฉันโป๊ะนี่แน่อาจารย์ YouTube บ้านเราทีวีนะฮะอู้อะไรต่อห่วยคนละเรื่องนี้เฮ้ยๆสดไปหาที่เดิมสดของใครเนาะงานเนี่ยเฮ้ยๆผิดที่เอาไหมเอาไหมเอาไหมลุงเนาะเอ้าเปิดดูแว่นก็ได้เอ้าถามสิบ้านเราดอททีวีค้นหาไปไหนเนี่ยโอ้โอ้เอาสิลุงงอกหลงทางแล้วงานเนี้ยใจเย็นพี่โอ้เอา YouTube โป๊ะก็กดถูกคนอย่างนี้เอากดศูนย์วิจัยแป๊ะช่องของฉันก็ช่องฉันให้กดดูสิเอาโป๊ะเอาอะไรขึ้นมาทีนี้ดูสิกำลังหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยมาเร็วสิโอ้ใจเย็นใจร้อนนะรู้จักกามนิดหนุ่มไหมฮะเร็วสินะตั้งร้อยเมกนะที่นะอินเทอร์เน็ตที่นี่ตั้งร้อยเมกเนี่ยช้าได้ไงนะฮะอ้าวอะไรขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยโอ้เสร็จแล้วงานนี้ขอลังไปหาใหม่ช่องของฉันเฮ้ยๆหาไม่เจอแล้วนี่สิ่งนั้นนี่ไปยังไงจะไปไหวไหมเนี่ยหาไม่เจอแล้วโอ้ไปหลบในอยู่ไหนก็นี่มันสีทุ่มเลยพี่นะเดี๋ยวขอดูคนในบ้านหลังนี้ชื่อว่า YouTube บ้านเราดอททีวีนะบ้านนี้ชื่อว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะมันมีอยู่สองห้องห้องหนึ่งคือ Face Light จบไปแล้วเมื่อกี้นี้ห้องที่สองคือ YouTubeงั้นเปิดดูห้อง YouTube ซิว่ามีสุภาพบุรุษและสตรีอยู่บ้านหลังบ้าน YouTube กี่ชีวิตอย่างเงี้ยก็เลยถือโอกาสมาแล้วก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยเดี๋ยวเครื่องบินตกเดี๋ยวเพิ่งให้เครื่องบินตกอย่ารังเกียจควันบุหรี่ผมนะพี่ผมรู้จักมันดีนะฮะคาร์บอนไดออกไซด์ผมรู้จักมันดีนะมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกผมเกิดมาปราบมันด้วยสูบบุหรี่มะเร็งในปอดนี่มนุษย์พันหัวงอเนี่ยเกิดมาปราบมะเร็งปอดให้รู้สมัง เกิดมาปราบก่อนนักปราบมันไม่ชู้มันจะไปกลัวทำไมเกิดมาปราบมันเป็นการท้าทายมากนะครับเกิดมาปราบมันแล้วจะไปกลัวมันไปทำไมก็รู้มันก็แปลว่ารู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะไงคำพูดนี้นะครับรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะถ้าไม่รู้เขารู้แต่เราก็ยิ่งดีนะถ้าจะรู้แต่เขาไม่ยอมรู้เราโอ้โหแย่นะพี่นะเพราะฉะนั้นรู้เขามาเยอะแล้วพี่ก็คือรู้นอกตัวเราเนี่ยก็คือแบบว่ารู้เขานะครับท่านก็รู้เขามาเยอะแล้วล่ะครับสารพัดรู้แต่รู้เราบ้างไหมล่ะมีสามคำครับกายใจจิตรู้เราแค่นะเอาละขออนุญาตดูในบ้านเราทีโอ้โหเยอะมากนะครับคนที่อยู่ YouTube ยินดีด้วยความยินดีนะครับทุกท่านนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับเอาละผมจะดูว่ามีใครถามมาหรือเปล่าภาวะจิต
ไม่เหนื่อยไม่แก่ไปตามกายค่ะคุณลุงแต่จิตประพัฒน์สอนไม่เข้าใจค่ะอาการจิตประพัฒน์สอนไม่รู้จักค่ะจิตสะอาดครับจิตประพัฒน์สอนนี้มันจะไปล่วงรู้ในระดับที่เขาว่าพรม16ชั้นนะครับจิตประพัฒน์สอนฟังให้ดีนะฮะผมอธิบายเป็นควันบุหรี่นะครับจิตคือความสว่างฟังให้ดีนะฮะคือความสว่างไอ้ความสว่างนี่มันจะพยายามกลั่นตัวตกผลึกควบแน่นกันแล้วกันมันจะพ่นออกไปมองในตาเรามันจะเป็นอย่างนี้เหมือนควันบุหรี่เป๊ะมันจะไปอย่างเงี้ยน่านั่นเห็นก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ทีนึงไปอย่างเงี้ยหายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ทีนึงโอเคไหมครับภาวะนี้เรียกว่าจิตประพัฒน์สอนหรือว่าจิตสะอาดโอเคไหมครับถ้าเทียบระดับพระจะมีดกนะฮะก็คืออยู่ในกลุ่มของเรียกกันว่าพรมที่เป็นรูปมี16ชั้นโอไหมครับแต่ถ้าหากว่าผสมกันเป็นอรูปพรมมันจะเป็นสีทีเนี้ยควันมันจะเลยหายไปมันจะเห็นสีนู่นนี่สารพัดสีทีเนี้ยนะสารพัดรังสีอะไรต่างมันจะเห็นมันเองนะครับโอ้โหอรูปพรมเนี่ยมันละเอียดมากครับอรูปพรมเนี่ยถือว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับคนไหนถึงตรงนั้นก็อรูปพรมมันก็นู่นน่ะในระดับถ้าเข้าถึงพระธรรมนะระดับนู่นพระอนาคามีแล้วรู้ไหมอนาคามีแล้วมันเหยียบชั้นอรูปพรหมอยู่4ชั้นนั่นแหละครับโอเคนั่นคือระดับพระอนาคามีโอเคไหมระดับพรหมที่มีรูปก็คือระดับอะไรสกิทาคามีระดับเทวดาที่เขาว่าคือระดับโสดาบันโอเคไหมครับน่าก็เทียบให้ฟังนี่แหละลุงหงอเทียบให้ฟังอย่างนี้แหละพอใจไหมในการเทียบเคียงให้ฟังอย่างนี้คนที่เก่งตำราก็รับตำราไปเห็นไหมครับมันจะเข้ากันได้ไหมครับคนที่คว้าตำรากับคนที่ไม่มีตำราถืออยู่ผมว่ามันเข้ากันได้นะที่ว่าเนี่ยสำคัญว่าท่านไม่รู้จักทางผมผมรู้จักแน่นอนเรื่องของพระตะบิดกงัดมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยงัดไม่เคยงัดนะครับอ้างตำราเอาตำรามาใช้ไปเถอะเฮ้ยใครก็ได้กลางตำราอู้นะลูกหมอนไม่เอาเสียเวลาผมโอเคนะหวังว่าเข้าใจแล้วนะคุณไลตัสไลรัสโทษทีอปโปคุณอปโปวังสะพุงเลยเสียงแจ๋วให้เจนตอนบ่ายวันนี้มีฝนตกไปปล่อยโอเคฮะนำมงวานมีคำถามต่อไหมมีบอนอนฟังโทรศัพท์ไม่เลยไม่สมอลทอล์กอ๋อนอนฟังโทรศัพท์ใส่สมอลทอล์กไฟฟ้าสถิตจะช็อตกับไฟฟ้าสลับได้ไหมครับเคยเห็นคนตายแบบที่ว่านี้ครับฟังดูสิครับผมตอบไงวันนี้นอนฟังโทรศัพท์ใส่สมอลทอล์กโอเคโทรศัพท์พวกนี้เนาะทั้งสองนอนฟังไปเรื่อยที่ไหนก็ไม่รู้แหละอันนี้นะครับเวลาเกิดฟ้าแลบปุ๊บฟ้าร้องแล้วฟ้าผ่าไหมประมาณนี้ครับมันจะช็อตกันไงไฟฟ้าสิช็อตกับไฟฟ้าสลับได้ไหมครับมีคนเขาห้ามนะเรื่องนี้มีคนเขาห้ามนะมีคนเขาห้ามเวลาฝนตกฟ้าร้องเนี่ยฮะอย่าไปหนึ่งอย่าไปเลยฟังให้ดีนะครับจะอยู่กลางแจ้งหรือว่าจะอยู่ใต้ต้นไม้อะไรปลอดภัยครับอยู่กลางแจ้งกับต้นไม้อะไรจะปลอดภัยถ้าเป็นกลางแจ้งแบบทะเลทรายอย่าเสี่ยงนะพี่นะ มันมีต้นไม้อ่ะมันมีเราคนเดียวโผล่ตรงนั้นน่ะเจอไฟฟ้าแล้วฟ้าร้องฟ้าผ่าเปรี้ยงเอาง่ายๆนะครับนั่นคือกลางทะเลทรายเพราะไม่มีต้นไม้เลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีต้นไม้กับเราอยู่มันห่างกันสักร้อยเมตรเนี่ยต้นไม้ผมว่าอยู่กลางแจ้งจะปลอดภัยอยู่ต้นไม้อันตรายเพราะเวลาฟ้าลงปุ๊บมันจะลงต้นไม้ปุ๊บเราก็ได้รับกระแสตรงนั้นโอเคไหมครับนี่ลักษณะการตอบนี่พอเวลามาถึงพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์ใส่สมอลทอล์กฟังดีดขิมฟังอะไรก็ได้ก็แปลว่ากำลังอยู่ในบริบทของไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสอยู่นะครับกำลังอยู่ในกับไฟฟ้ากระแสอยู่
เพราะว่านี่มันมีฐานมีแบตเตอรี่ในระบบที่เรียกว่า AC โทษ DC Direct Direct Current นะก็คือพวกฐานแบตเตอรี่เนี่ยครับเข้าใจมั้ยครับมันไม่มีสายนะครับถ้ามีสายมันก็สายเสียบเข้าไปดื้อๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น A AC Alternative Alternating Current โอเค AC OS AC นะครับทีนี้พอเวลาเขาจะมาใช้จริงๆนะก็จะมีการปรับจาก AC เป็น DC โอเคนะครับเวลาชาร์จไงเป็น DC เอาล่ะกลับมาถึงไฟ DC จะเป็น DC หรือ AC ก็ตามทีก็คือไฟฟ้ากระแสจอมจะนี่ไฟฟ้าสถิตก็คืออยู่ในชั้นบรรยากาศทีนี้ถ้าหากว่าเอาตัวนี้ก็ไปนอนนิ่งอยู่กลางไหนๆก็ตามเดี๋ยวฟังไปเรื่อยถามว่าไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยถ้ามันเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเนาะถ้ามันอยู่ในวาระนั้นกับไฟฟ้ากระแสเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมตัวต่อกันไหมผมบอกว่าไม่เลยคนละระบบเนี่ยใช่ไหมคนละเรื่องเลย เพราะฉะนั้นถือโทรศัพท์ฝนฟ้ามันจะตกอะไรต่างๆแล้วพวกนี้ถ้าก็อยู่ในอาคารบ้านนี้ก็ตามทีไม่มีทางแล้วมันเจอลงอาคารก่อนถ้าฟ้าลงนะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเจอต้นไม้ก่อนเจออาคารก่อนนะครับนี่จะมาเจอเราถ้าเป็นการทะเลทรายเจอเราแน่นอนนะครับโอเคไหมนี่คือคำอธิบายระหว่างไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติจำเป็นหลักนะถ้าหากว่ามันจะมีฤทธิ์เดช ก็ต่อเมื่อมันเป็นฟ้าแลบนะถ้าฟ้าแลบฟ้าร้องในฟ้าผ่าง่ายๆถ้ามันแลบก็อย่าเสี่ยงก็ให้จบแล้วนี่นะฝนตกกำพร้อมอยู่นั่งโทรศัพท์กลางฝนก็เกินไปนะครับผิดวิสัยผมว่ายกเว้นลุงหอกเวลาถ่ายทำไอ้ YouTubeบ้านเราที่เช่นวันก่อนเนี่ยฝนตกที่นี่ก็สลายไม่อยู่ฝนฟ้าได้21นาทีก็แล้วกันข้างหน้าเนี่ยไม่นะก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ลูกงอกแล้วลูกงอกก็มีถึงนี่ยังไงพวกนี้มันเป็นไฟฟ้าไอ้พวกไวเลสเนี่ยจะมามันก็เป็นไฟฟ้ากระแสอยู่ดีเพราะมีแบตเตอรี่อยู่เห็นไหมครับไม่เห็นมันจะมีไอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่ไหนแล้วที่ผ่านมาเห็นไหมนี่ก็คืออธิบายไกลไปในกรอบนี้นะก็ผมเข้าใจผมยังไม่กลัวมันไงผมจะไปกลัวทำไมก็เพราะผมเข้าใจมันอาสาบูชาคือวันที่พระอรหันต์โอ้ก็เรียกอาสาเหรอมารวมกันโดยไม่ได้นั้นหมายโอเค thank you very much ครับคุณอ๊อปโป้นะอาสาหบูชาคือวันอะไรเนาะอาสาก็อาสาครับผมไม่ค่อยจะแปลพวกนี้ตั้งแต่ไหนหรอกมีแต่วันเข้าพรรษาออกพรรษาผมวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาโอเคใครเป็นคนสร้างนรกบนดินบนโลกขณะนี้ตอบได้เปล่าครับเอาดูสิงานเนี้ยไม่ต้องไม่มีใครสร้างแต่ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะครับนรกเนี่ยไม่ยอมรับเด็ดขาดนะ 100% นะครับไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับง่ายๆเอาชีวิตจริงดีกว่าเอาคำว่าตกนรกต้องเป็นดีกว่านี่ๆของจริงในชีวิตจริงนรกในจินตนาการไม่มีโอเคไหมสวรรค์ในจินตนาการก็ไม่มีโอเคไหมสวรรค์เป็นมโนก็ไม่มีเออมีแต่บัญญัตินะบัญญัติเขามีนะก็ทิ้งหน่อยสิบัญญัติโอ้ยของเก่าทิ้งหน่อยเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมมันก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์บ้างสิครับชีวิตจริงไม่เปลี่ยนหลักการไม่ดีวิธีการมันไปไหนไม่รอดมันไปต่อไม่ได้ชีวิตจริงมันต้องมีเปลี่ยนหลักการวิธีการบ้างแต่ที่เราเปลี่ยนก็ไม่ใช่เสียหายแต่ประการไหนไม่ใช่ไปทำอะไรใครเสียหายใช่ไหมครับเปลี่ยนความเชื่อนี่ไม่มีใครเสียหายหรอกครับเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเนี่ยพยายามยึดตัวหลักภาษาหลักก่อนนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันนี่เขาเรียกเป็นภาษาหลักเราเปลี่ยนจากความเชื่อในตำรามาเป็นความไม่เชื่อซะทีมันเป็นเรื่องความเข้าใจดีไหมเห็นไหมครับก็แค่นั้นมันก็เปลี่ยนได้คอนเซปต์ไอเดียเนี่ยเนอะพวกนี้มันจะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่เปลี่ยนพวกนี้นะมันจะยากมันจะไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับก็ยอมรับความเชื่อมันก็ได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันโอเคไหมครับแต่ความจริงอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยเราพยายามจะหาความจริงความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อก็แล้วกันง่ายที่สุดแล้วความจริงซ่อนอยู่ในความไม่เชื่อด้วยหาให้เจอเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่ออย่างเดียวมันก็ไม่ครบองค์สิครับมันต้องไม่เชื่อด้วยสิครับมันต้องอยู่ครบองค์ประกอบโอเคไหมครับ
ง่ายไหมเพราะนั้นเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนความเชื่อจึงจะเจอความจริงนะไม่เปลี่ยนความเชื่อหาความจริงไม่เจอหรอกครับเพราะมันเชื่อขาเดียวมันไม่ได้ขาเดียวคือไปทางเดียวเนี่ยนะมั้ยต้องไม่เชื่อต้องไปขาเขาไม่เชื่อเลยเหมือนกันเดินทางนั้นลักษณะทางคู่ขนานก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ยก็ต้องเข้าใจทั้งความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเห็นไหมครับมันก็ไปคู่กันมันจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่งั้นก็ได้แต่ภาษาก็มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยนะไอ้ทางสายกลางมันเจออะไรสิเจอต่อเปล่าอย่างเงี้ยได้แต่ภาษาก็บอกยังไงไอ้ผมก็พยายามเอาภาษามาขยายความให้พอที่จะมีช่องทางเป็นทางออกบ้างพวกนี้นะครับไม่งั้นก็ติดตันอยู่อย่างนี้แหละโอเคใครเป็นคนสร้างนรกสวรรค์ไม่มีนะครับตกลงไม่มีนะครับไม่มีใครสร้างพระเจ้าไม่ได้สร้างนะครับนรกสวรรค์ถ้าบอกว่ามีจริงมันเกิดเองจบข่าวไหมเนี่ยง่ายตายไปโลกใบนี้เกิดเองไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะครับถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือนรกและสวรรค์สวรรค์นรกก็พูดอยู่ในโลกใบนี้แหละครับในพระธรรมปิฎกก็เหมือนกันก็พูดอยู่ในกลุ่มในโลกนะเพราะว่าโลกใบนี้มีทั้งนรกสวรรค์ใช่ไหมล่ะนรกเป็นความเป็นจริงสวรรค์ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงในความเป็นจริงในปัจจุบันเนี่ยครับเจ็บไข้ได้ป่วยร้องหมดโอ้ยนี่คือตกนรกทั้งเป็นโอ้ไหมครับใช่ไหมครับนอนแอ่งแม้งก็จะไปไหนก็ไม่ได้เจ็บปวดด้วยนั่นคือนรกครับนะโอเคไหมครับง่ายที่สุดนี่การเข้าใจคำว่านรกตามนู่นนี่นั่นส่วนบัญญัติก็จะลืมว่ามันเกี่ยวข้องกับยุคนู้นนะครับไม่งั้นถูกบาทาผู้คนรายร้อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศการที่เอาชีวิตประคองชีวิตได้โดยไม่โดนบาทาใครโอ้โหไม่โดนรุมสกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องมีไหวพริบมีปฏิภาณมีปริศนาธรรมต่างๆนะให้ไว้กันเยอะแยะทำนองนั้นนะครับมหาภัยใหญ่ครั้งนี้ใครเป็นคนสร้างครับเอาเราใช้งานนี้โอ้ผมตอบว่าไงคนบักอะคุณโอ้เล่นสะกดตรงเลยนะโอ้ขออนุญาตนะฮะไม่รู้ผมอ่านถูกหวังดูนะภาษาไม่มีวรรณยุกต์บักสุทินขออภัยครับโอเคถึงกินดีเชื่อถึงกินดีฟังใหม่ครับผมใครเป็นคนสร้างนรกบนดินโลกขณะนี้ตอบได้ป่ะตอบได้ครับไม่มีใครสร้างหรอกถ้าตอบต้องตอบไปอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่มีใครสร้างหรอกครับโอเคไหมครับนั่นคือตอบแล้วทีนี้มหาภัยใหญ่ครั้งนี้ใครเป็นคนสร้างอะไรจึงมาแหละขึ้นมาเนาะโอเคภาษานะครับมหาภัยใหญ่ครั้งนี้ใครเป็นคนสร้างขึ้นมามันเกิดมาเองครับคือเรื่องราวธรรมชาติมันเกิดเองโอเคไหมถ้าเป็นความรู้สึกไปทางธรรมชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเลวร้ายหรือทางดีนะฮะมันเกิดเองนะครับจำหน่อยครับนั่นเนี่ยน่าสนใจดีชั่วเนี่ยฮะมันเกิดเองนะครับโอเครับทราบตามนี้นะครับจะอันตรายอ๋อหายไปแล้วจะอันตรายต่อเมื่อโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟค่ะจะอันตรายต่อเมื่อโทรศัพท์กำลังชาร์จไฟไฟบ้านเนาะเป็นไปได้ไหมเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยกำลังชาร์จไฟอยู่นะไม่คิดมั้งเดี๋ยวคิดเลยหาวิธีเอาเองแล้วกันไอ้ผมที่ไม่กลัวตายเรื่องพวกนี้ก็ใส่ไปตามภาษาผมแหละนะครับอย่าลืมนะผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับผมไม่ใช่นักวิชาการผมเชื่อมั่นว่าเป็นนักธรรมชาตินะครับนักธรรมชาติเพราะนั้นตอบในธรรมชาติเนี่ยสนุกดีนะครับไม่ขุ่นเคืองอะไรใครประมาณนั้นนะครับเรายึดฐานเป็นธรรมชาติเป็นตัวหลักนะครับอย่าลืมนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะลืมคอนเซ็ปต์ตัวนี้ไปค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป๊ะนะครับเมื่อเราพูดจาผ่านบริบทธรรมชาติไปนะครับมันก็ไปกันได้ง่ายๆเพื่อทุกคนตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติทั้งหมดนะครับเราเข้าใจธรรมชาติภายนอกตัวเราเราก็จะธรรมชาติตัวเราให้มันเรียบร้อยท
ุกอย่างมันก็จะมีคำว่า adapt apply เข้าไปหากันได้แปลว่าปรับตัวได้เสมอทุกที่ทุกถิ่นทุกเวลาอย่างนี้เป็นต้นจับตรงนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะนั้นมันจะต่างจากคำว่าความรู้นะครับจำต่างกับคำว่าความรู้โดยค่อนข้างจะสิ้นเชิงนะครับโอเคไหมหมดเนาะโอ้โห4ทุ่ม15นาทีวันนี้มันปล่อยให้หมอกมันปล่อยให้ลุงหมอกมันคนเดียวเออมันก็มันพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญตามสัญญาสายนะมีข้อแม้ว่าซื่อกันไม่หมดคดกันไม่นานอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอย่าหาเรื่องกันแต่กันนะครับมนุษย์เราอย่าไปหาเรื่องกันแต่กันไม่ดีนะเราพยายามเรียนรู้ด้วยกันหารือกันเพราะภาษาไทยภาษากลางก็สามารถสื่อสารสื่อความให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ละคนจะมีฐานความรู้แตกต่างกันมาแต่กันบรรจุบันทึกแตกต่างกันเพราะความแตกต่างนั้นเอามาแชร์กันหน้าจอนี้ผมว่ามันจะเป็นการต่อยอดให้กับกันและกันอย่าลืมนะครับตรงนี้ผมยึดสิ่งนี้เป็นตัวหลักในการผ่านทำงานผ่านซื้อมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2517มาถึงวันนี้ยังไม่ยอมหยุดนะครับก็แปลว่ายาวนานพอสมควรนะนี่เป็นต้นก็เพราะผมมีหลักการของผมเองนะครับผมจึง ไม่สะดุดนู่นนี่นั่นในชีวิตของความเป็นจริงในการทำงานผ่านสื่อของผมเองนะครับเอาล่ะให้เข้าใจตรงนี้เป็นหลักนิดนึงทีนี้กลับมาถ้าหากว่าจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินสินค้าที่หามาได้ก็ขอให้ทำหน้าที่นี้ไปโอเคไหมอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงทรัพย์สมบัติของเราเองของท่านนั่นแหละครับของผมไม่มีใครมาหลอกลวงเลยเพราะว่าผมไม่มีคนที่มีผมก็เติบโตคนที่มีอย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงอย่าหลอกมากประมาณนั้นครับนะถ้าโลภแล้วก็โหจะได้ของทุกวันเยอะมากนะครับการลงทุนจะได้นู่นนั่นนี่สารพัดโอ้โหหลอกล่อสารพัดทุกวิถีทางครับโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เอ้ยที่จะได้นะอะไรเปอร์เซ็นต์ได้ขนาดนั้นนะพอแล้วครับอย่าไปหลงกระแสนั้นนะครับเราสู้ประกอบอาชีพชอบปกติธรรมดาไม่ได้หรอกครับอย่างมีสนุกอย่างสบายบานสำราญใจไม่ต้องไปวอรี่นู่นนี่นั่นอะไรจะเกิดหลังนะครับเราไปอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับเอาฮะที่นี่เนี่ยนะฮะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปตะกรับเอวังก็มีตะกรับธนิสาทุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมHmm.